ก็เราดูภาพรวมก่อนของเราวิชาชาดกเป็นเล่มนี้นะวิชานี้ก็เป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาหลักก็คือเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเบาๆหน่อยคล้ายๆกับเราเรียนไปด้วยแล้วก็ได้เรื่องราวสนุกสนานผ่อนคลายรีแลกซ์มาแล้วก็ได้คุณธรรมมาใช้เพราะนั้นในเนื้อหาในนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องๆไปเลยแยกไปเลยไม่ได้มีองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันไปจนจบถึงบทสุดท้ายใช่ไหมมันวิชานี้การทำข้อสอบก็จะค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะอาศัยว่าเราจดจำเหตุการณ์แล้วก็เข้าใจในเรื่องราวในนี้นะแล้วถ้าข้อสอบมันมีหลายลักษณะนะถ้าเป็นข้อสอบในเชิงวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องอ่านแล้วก็สังเกตแล้วก็เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านจะสื่อให้เราทราบในแต่ละเรื่องบางทีในเรื่องหนึ่งคนอ่านหลายคนแต่ความเข้าใจอ่านไม่ตรงกันความจำเนี่ยอาจจะจำได้เหมือนกันใช่ไหมในเรื่องหนึ่งเช่นชาดกเรื่องของพระเวสสันดรชาดกเป็นต้นเนี่ยคนอ่านเหมือนกันเนี่ยก็จำได้เหมือนกันแต่ความเข้าใจอาจไม่ตรงกันมีนัยยะหลายในแสงอยู่ในนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำลงไปอย่างนี้เนี่ยท่านต้องการจะสื่ออะไรหมายความว่าอย่างไรเนี่ยความเข้าใจของคนก็จะหลากหลายเพราะนั้นเมื่อเข้าใจต่างกันการที่นำไปปฏิบัติก็ต่างกันเพราะทัศนคติต่างกันไปถ้าพูดถึงจะเกี่ยวโยงกับข้อสอบก็จะมีผลต่อการสอบด้วยครับบางทีคำถามเนี่ยเพื่อจะสอบความเข้าใจของเราว่าลึกซึ้งแค่ไหนเราก็จะตอบได้หรือไม่ได้ก็จะมีผลตรงนี้แต่ข้อสอบในปัจจุบันยังเป็นข้อสอบแบบทั่วไปอยู่นะยังมีช้อยให้เลือกว่าเราสามารถเดาเอาจากช้อยได้แต่ต่อไปเนี่ยหลวงพี่คิดว่าข้อสอบอาจจะพัฒนาขึ้นเป็นเน้นการเขียนคำตอบมากขึ้นเป็นข้อสอบปรนัยใช่ไหมอัตนัยคือการเขียนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ให้เราแสดงความรู้ความเข้าใจของเราอย่างแท้จริงนะงั้นถ้าเกิดเราไม่ได้อ่านเนื้อหาอย่างเข้าใจเนี่ยหรือเราไม่ได้อ่านตำรามาเลยเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้นะเพราะมันไม่มีช้อยให้เรามาเดาเอาหรือเลือกคำตอบเอาจากช้อยนะแต่ในเทอมนี้ในช่วงระยะใกล้เนี่ยก็ยังเป็นข้อสอบเน้นปรนัยอยู่นะมันก็เลยทำให้เราง่ายแต่พูดถึงต่อไปเนี่ยเราคงต้องศึกษาในวิชาต่างๆนะอย่างเข้มข้นและมากขึ้นนะเพื่อจะทำข้อสอบอัตนัยได้ซึ่งอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าข้อสอบปรนัยในโอกาสต่อไปนะคราวนี้สิ่งที่เราได้ศึกษาวันนี้พวกเรามาติวกันกี่วิชาเอ่ยวิชานี้วิชาเดียวหรอตอนบ่ายจะมีวิชาสมาธินะแล้วก็วิชาอื่นอีกไหมเอ่ยพวกเราได้โรงเรียนไหมลงนะเราขายไปหมดแล้วคือจุดประสงค์ของการศึกษาที่ตะกี้ค้างไว้เนี่ยมีโยมที่กล่าวว่าเพื่อให้เรารู้ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งแต่ว่าข้อสอบในเทอมนี้เนี่ยอาจจะเน้นการวิเคราะห์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการศึกษาวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือให้เราได้เข้าใจในธรรมะที่แฝงอยู่ในนี้เนี่ยเข้าใจคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เพื่อที่เราจะได้เมื่อเราเข้าใจมากเนี่ยเราก็จะเริ่มเกิดความเริ่มใสศรัทธามากแล้วก็จะเกิดความซาบซึ้งในคุณธรรมนั้นและนำมาฝึกฝนอบรมตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็เกิด
เขาเรียกว่าเกิดความพอใจเนี่ยและเกิดฉันทะที่จะนำคุณธรรมนี้เนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยหรือเรานำมาปฏิบัติส่วนเรื่องราวตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบอีกทีหนึ่งนะที่จะทำให้เราได้นึกถึงคุณธรรมต่างๆขึ้นมาได้นะเรื่องราวเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรารู้ละว่าสิ่งตรงเนี้ยดีหรือไม่ดีเนี่ยเรารู้ทำในส่วนนี้ละว่าอะไรดีอะไรควรไม่ควรจากการศึกษาของชาดกว่ากรณีนี้เราจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะวางความคิดไว้อย่างไรในเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะแต่บางทีมันลืมไปบางทีเราเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตประจำวันมากมายแล้วเราลืมแต่ถ้าเราจำเหตุการณ์ต่างๆจำเรื่องราวหรือเนื้อหาในชาดกได้ว่าพระพุทธเจ้าบางพระชาติของพระองค์เป็นท่านผู้นี้หรือเป็นสัตว์ชนิดนี้เนี่ยได้ทำอะไรไว้ชื่ออะไรยังไงเนี่ยพอเรานึกถึงเนื้อเรื่องได้เนี่ยบางทีมันมาทำให้เรานึกถึงคุณธรรมนั้นได้เราก็เลยเอาคุณธรรมนั้นกลับมาอยู่ในใจเราอีกครั้งหนึ่งได้นี่ไงเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่แท้จริงคือคุณธรรมของโพธิสัตว์ที่เราจะเอามาใช้แต่บางครั้งเนี่ยเราลืมเลือนไปในชีวิตประจำวันการจำชื่อเรื่องหรือตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ได้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้นึกถึงคุณธรรมนั้นๆกลับมาอยู่ในใจเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้มีกำลังใจมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะบางคนแม้จำเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรต่างๆไม่ได้แต่ว่าได้จับหลักได้จับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้สอนคุณธรรมอย่างไรนะอย่างนี้เขาก็ยังได้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่นะเอาคุณธรรมมาใช้ได้แม้ว่าจะจำชื่อพระโพธิสัตว์ไม่ได้หรือจำเรื่องราวไม่ได้แต่เขาได้ส่วนสำคัญไปแล้วนะแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยจำชื่อเรื่องจำเหตุการณ์อะไรต่างๆได้นะแต่ก็ไม่ได้เอาธรรมะข้อนั้นมาปฏิบัติเลยได้แต่เหมือนท่องจำไปเพราะว่าเขาไม่ได้ทราบซึ้งหรือไม่เข้าใจจนเกิดความศรัทธาเริ่มใสตรงนั้นได้อย่างถ่องแท้ที่จะนำมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็จะชี้ให้พวกเราเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาเนี่ยคือเราเน้นธรรมะตรงนี้เป็นหลักที่จะเอามาฝึกตัวเรานะส่วนเรื่องราวเหตุการณ์นั้นเป็นองค์ประกอบเอาไว้กระตุ้นให้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็โยงไปถึงคุณธรรมที่เราจะเอามาปฏิบัตินะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู PowerPoint กันนี่จะมาดูตารางเล็กๆนี่ก็ได้อย่างชาตินี้จากที่เล่าไปนะเราสรุปเป็นชาติได้จุดมุ่งหมายการศึกษาคือหนึ่งอยากให้เราได้จดจำเหตุการณ์ ต่างๆเอาไว้เนี่ยเพื่อเราจะได้รู้เรื่องราวที่จะเอามาเป็นแบบอย่างของเราครับแล้วก็ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและที่สำคัญคือจับประเด็นของเรื่องได้เมื่อจับประเด็นได้แล้วเนี่ยเราจึงวิเคราะห์เรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องนะมากขึ้นนะตรงไปตามที่เนื้อหาอยากจะสื่อให้เราได้เข้าใจทัศนคติหรือสัมมาทิฏฐิของเราก็จะตรงมากขึ้นนะมันจะผิดเพี้ยนน้อยตรงไปเรื่อยๆถ้าเราจับประเด็นของเรื่องได้สุดท้ายก็เมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งจนสามารถนำมาฝึกฝนอบรมตนเองได้แล้วเราก็สามารถคิดไปในนอกเหนือจากที่ตำรามีไว้ได้ด้วยสมมติว่าข้อสอบออกมานอกตำราเนี่ยเราก็สามารถตอบได้ถ้าเราจับประเด็นของเรื่องได้อันนี้มาถึงจุดมุ่งหมายของข้อสอบข้อสอบก็คล้ายๆกันคล้ายๆจุดมุ่งหมายของการศึกษานะครับก็คือเน้นให้เราเข้าใจถึงจะตอบข้อสอบได้แล้วบางข้อสอบก็ไม่เน้นความเข้าใจแต่เน้นให้จดจำเนื้อหา
อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุดเลยคือให้จดจำเนื้อหาถ้าเราอ่านมาแล้วก็ตอบได้มันมีอยู่ในตำราส่วนความเข้าใจอาจจะเป็นการขยายจากในตำราอีกทีหนึ่งแม้ว่าเราจะจดจำเนื้อหาได้แต่อาจจะตอบถูกผิดไม่เท่ากันนะเพราะความเข้าใจต่างกันแล้วก็ให้จับประเด็นที่เขาเนื้อหาแล้วก็สามารถรู้กว้างนะจนแม้ว่าไม่มีในตำราเราก็สามารถวิเคราะห์ได้เพราะเราจับประเด็นได้นะครับอันนี้ลักษณะของข้อสอบก็จะออกตามเนื้อหาไปเรื่องๆไปเลยเพื่อความเข้าใจในเรื่องการสร้างบารมีเรื่องชาดกนี้เราจะโยงไปถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีการนำเรื่องบารมีทั้ง10ทัศน์เนี่ยเข้ามาเป็นเมนหลักของเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็จะจัดแบ่งบทหมู่ว่าพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีใดๆในแต่ละเรื่องซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยมีหลายบารมีปนกันนะพระพุทธองค์ทรงสร้างหลายบารมีคละเคล้ากันไปในแต่ละเรื่องแต่ว่าเรามาดูว่าท่านเน้นเรื่องไหนแล้วก็ยกประเด็นมาถึงเรื่องนั้นซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าสมมติเรื่องหนึ่งท่านสร้างทางบารมีก็ไม่ได้หมายความว่าอีก9บารมีท่านไม่ได้สร้างใช่ไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นบางคำถามเนี่ยเราอาจจะสงสัยที่เรากล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีอะไรในชาดกนี้เนี่ยบางทีคำตอบเนี่ยมันถูกทุกข้อเลยขันติบารมีพระองค์ก็สร้างวิริยะบารมีก็สร้างสัจจะก็สร้างใช่ไหมสมมติในเรื่องของกระต่ายสัจจะบัณฑิตนะยมพี่ท่านสร้างขันติบารมีไหมเอ่ยมีอยู่ในนี้ไหมก็มีนะสัจจะบารมีก็มีว่าตั้งใจจะให้ทานแล้วก็ให้สิ่งแต่ทำไมในช้อยเนี่ยตอบมันตอบไปทุกข้อเลยเนี่ยซึ่งข้อสอบเนี่ยขอให้เราเข้าใจว่าคำถามเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นถามว่าในชาตินี้พระพุทธองค์ทรงเน้นสร้างบารมีเรื่องไหนอย่างเด่นชัดที่สุดเนี่ยเราก็เลือกเอาทางบารมีข้อผิดนั้นไม่มีถูกทุกข้อแต่ว่าข้อไหนเนี่ยถูกที่สุดที่คำถามเขาจะสื่อให้เราตอบอย่างนี้นะแล้วเราก็มาดูข้อสอบในเชิงวิเคราะห์มันมีข้อสอบเชิงวิเคราะห์นะเช่นในหัวข้อ 1.1 เนี่ยเราก็เปิดหนังสือตามได้เลยนะเรื่องเดี๋ยวนี้หลวงพี่จะยกตัวอย่างให้เราดูในบทที่1ทั้งบทเลยนะส่วนบทที่2ถึง10เนี่ยก็จะมีประเด็นในการออกข้อสอบก็คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยรูปแบบเดียวกันนี่เราก็จะไล่ไปตามเนื้อหากันเลยเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเนี่ยเราก็เอาเพียงแค่บทแรกเนี่ยเป็นบทตัวอย่างในการติวข้อสอบในครั้งนี้นะส่วนบทอื่นก็จะคล้ายๆกันถ้าเราจำรูปแบบของบทที่หนึ่งได้นะบทอื่นมันก็จะเหมือนกันนะครับเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของกามณีตชาดกบางครั้งเนี่ยข้อสอบอาจจะถามเราว่าพระราชากับนครทั้งสามเนี่ยอยู่ในชาดกเรื่องใดเงี้ยบางทีเราก็ต้องจำด้วยถ้าเราไม่มีเวลาถ้าเราจำหมดได้ทุกบทก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จำบทที่สำคัญก็ได้นะชาดกที่ชื่อเป็นภาษาบาลีนั้นมีความสำคัญกว่าชื่อภาษาไทยนะเพราะว่าเราสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะถ้าเราจำภาษาบาลีได้เช่นการมณีตชาดกชาดกที่ว่าด้วย เรื่องโทษของตัณหาเนี่ยเห็นไหมส่วนชื่อภาษาไทยที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยพระราชาสามนครทั้งสามหรือว่าเรื่องอะไรชื่อต่างๆเนี่ยสองสหายสืบหาทายาทอันนั้นเป็นชื่อที่คล้ายๆกับเป็นคีย์เวิร์ดของเนื้อหาเพื่อให้เรานึกถึงเนื้อหาในเรื่องนั้นได้ออกว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเอ่ยสมมติว่าถ้าบอกว่ากามณีตชาดกเราพอนึกเนื้อหาออกไหมว่า
ันเป็นเรื่องของอะไรเออนึกยากนะแต่ถ้าบอกว่าเออพระราชากับนครทั้งสามนี่เรานึกออกเลยไหมอ๋อแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีพระราชากับเมืองทั้งสามเมืองพอแล้วมันพอเรานึกได้แค่นี้เราเคยอ่านมาแล้วนี่เราก็โยงได้ว่าอ๋อเออเนื้อหามันก็คืออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมีพระราชาต้องการนะเมืองทั้งสามอะไรเราก็จะเข้าใจนี่ไงชื่อภาษาไทยจะมีประโยชน์ตรงนี้แต่บางทีเขาตอบก็จะถามเป็นชื่อชาดกเพื่อให้เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเราจะมีความรู้ในการที่จะสื่อไปถึงตัวชาดกไหมเราก็ต้องควรจะจำด้วยนะอันนี้ประเด็นของเรื่องแรกเนี่ยเรามาดูก็คือพระราชาเกิดความโลภอันนี้เราจับประเด็นเลยนะจากเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจับประเด็นว่าเรื่องนี้เนี่ยพระราชาเกิดความโลภแล้วมันไม่สมหวังท่านจึงเศร้าโศกแล้วก็เกิดโลคาพาสประเด็นต่อมาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงมาสงบโลกของพระราชาด้วยการดับตัณหาของพระราชานั่นเองเรื่องนี้สรุปว่าไงสรุปก็คือเป็นการกล่าวถึงโทษของความโลภนั่นเองเห็นไหมถ้าเราจับตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวพอเขาถามอะไรมาเราก็สามารถตอบไปได้แม้ว่าจะไม่นอกเนื้อเรื่องได้นะเรามาดูรายละเอียดเนี่ยพระราชาเกิดความโลภได้อย่างไรก็เพราะว่าท่านสดับข่าวจากชายหนุ่มว่าจะมาตีเมืองอื่นมาให้แต่ไม่เห็นชายหนุ่มนั้นอีกเลยอันนี้เราได้อ่านเนื้อหาบ้างหรือยังเอ่ยเอออ่านแล้วนะเหลือรอสอบอย่างเดียวใช่ไหมสอบวันไหนนะโยมพี่7-8 เดือนหน้าแต่มันหลายวิชาอ๋อ7-8อันนี้มันเดือนหน้าก็อีกประมาณเดือนนึงนะนั้นเราพอตีวันนี้แล้วก็จับหลักจับประเด็นไว้ก็แล้วกันแล้วก็ดูตัวอย่างแนวข้อสอบเอาไว้วันนี้เอาตัวอย่างแนวข้อสอบมาให้เราดูประมาณเดี๋ยวนะเกือบ50 ข้อได้นะก็แทบจะครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริงเลยนะแล้วเราก็ดูแนวเอาไว้ก็แล้วกันเนาะท้าวสักกะจึงแปลงเป็นหมอมารักษาด้วยอะไรด้วยธรรมะเพื่อประเด็นคือเพื่อให้ละความอยากในใจแล้วสุดท้ายพระราชาก็หันกลับมาทำทานนี่นะอันนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบเชิงวิเคราะห์คงจะพอมองเห็นนะเห็นไหมเอ่ยมันอย่างที่จะขยายนะมันทำให้เป็นเต็มจอเวอร์ชันนี้หลวงพี่ก็ไม่ให้ปกติมันเต็มจอนะทำไมเป็นอย่างนี้มาเอาละเดี๋ยวมาดูนี่เลยลองดูตัวอย่างข้อสอบเชิงวิเคราะห์นะเนี่ยอย่างถามว่าเห็นได้พระราชาจึงมั่นพระทัยว่าชายหนุ่มจะสามารถยกทัพไปชนะเมืองอื่นได้ถูกไหมถ้าเป็นเราจะตอบข้อไหนเลยจากการที่เราได้อ่านเนื้อหามาแล้วเนี่ยทำไมซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีบอกไว้ในเนื้อหาเลยนะว่าพระราชาสมมั่นใจเพราะเหตุใดเนี่ยใช่ไหมข้อกไก่พ่อชายหนุ่มเนี่ยไปตรวจตาเมืองต่างๆมาแล้วอย่างถี่ถ้วนจึงทำให้คือพระราชาคิดอย่างนั้นข้อสองคือพ่อชายหนุ่มรับปากยืนยันอย่างหนักแน่นเลยจนพระราชาทรงมั่นพระทัยตอนที่มาทูลบอกเนี่ยจะใช้ข้อนี้หรือเปล่าหรือว่าเพราะพระราชาทราบว่าชายหนุ่มมาจากต่างเมืองจึงต้องมีกองกำลังอยู่ส่วนข้อสุดท้ายบุคลิกอันองอาจผาเผยของชายหนุ่มกอบกับความโลภของพระราชาเนี่ยอันนี้เราก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่าคำตอบอย่างจะวิเคราะห์เนี่ยในเรื่องเนี้ยถ้าเราจับประเด็นได้คือความโลภของพระราชาเป็นเหตุใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบเนี่ยก็คือข้องงูนั่นแหละไม่เป็นต้นนะอันนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบของการจับประเด็นถ้า
าเราจับประเด็นถูกเนี่ยในอดีตชาติของพราหมณ์เคยเสียใจเรื่องใดถึงได้เศร้าโศกอย่างหนักจนอาเจียนเห็นไหมก็ต้องมาดูอดีตชาติของพราหมณ์นั้นคือใครอันนี้เขาถามถึงอดีตชาติของพราหมณ์เนี่ยเขาไม่ได้ถามถึงว่าตัวพราหมณ์เองนะอย่างตัวพราหมณ์เนี่ยถ้าเราอ่านในเรื่องเนี่ยพราหมณ์นี่จะเสียใจในเรื่องข้าวในนาสูญหายไปใช่ไหมแต่อันนี้เป็นอดีตนั้นก็ต้องกล่าวถึงพระราชาก็ในอดีตพระองค์เป็นพระราชาเนี่ยพระราชาเสียใจเรื่องใดเสียใจเรื่องใดถึงได้เศร้าโศกจนอาเจียนนะอะไรที่ทำให้พระองค์กระอักเลือดออกมาถ้าสูญเสียก้าวในนานี่ไม่ใช่ละเพราะว่าเป็นเรื่องของพราหมณ์ไม่ใช่ของพระราชาเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมันดูอีก4ข้อที่เหลือเนี่ยมันจะก้ำกึ่งกันนะถ้าเราจับประเด็นไม่ถูกนี่มันก็ตอบมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดมันก็ถูกทั้งหมดแต่จะตรงไหนถูกมากกว่าเห็นไหมสูญเสียเมืองทั้ง3ไปใช่ไหมเอ่ยอดีตชาติของพราหมณ์ก็คือพระราชานะพระราชาสูญเสียเมืองทั้ง3ไปหรือเปล่าถ้าเราอ่านแต่ผิวเผินเนี่ยเหมือนจะใช่ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้สูญเสียเมืองทั้ง3ไปเพราะว่าเขาไม่เคยได้เมืองนี้มาอยู่แล้วนะแล้วเมืองนี้จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้ยินข่าวจากชายผู้อาสาไปตีเมืองคือได้ยินข่าวจากชายที่มาบอกว่าจะไปตีเมืองแต่หาตัวไม่พบก็เลยเสียใจจนกระอักเลือดออกมาประเด็นมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหมความจริงอันนี้ก็ใช่นะเพราะในเรื่องราวก็บอกไว้แล้วว่าพระราชาเนี่ยหาตัวบุรุษไม่พบก็เลยโศกเศร้าเสียใจมากและคิดว่าตัวเองอดเมืองทั้งสามไปแล้วนะอันนี้ก็คือคำตอบได้นะแต่มันยังไม่ที่สุดนะเกิดโรคภายในอกอันเกิดจากความเศร้าโศกอันนี้ก็ไม่ใช่เลยนะเพราะมันไม่มีในเนื้อหาเพราะคำตอบเนี่ยถ้าเราจับประเด็นคือในเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเสียดายหรือความโรคที่อยู่ในใจสิ่งที่ทำให้พระองค์กระอักเลือดเนี่ยก็คือข้อนี้แหละเกิดความเสียดายในสิ่งที่คิดว่าได้แล้วไม่ได้นี่คือประเด็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะพอดีหลวงพี่ไกด์ให้เราไว้แล้วเนี่ยเราเลยตอบง่ายหน่อยแต่เดี๋ยวหลังๆก็จะไม่มีไกด์แล้วเราก็ต้องเลือกเอาเองอันนี้พระราชาทรงเกิดโลคาพาเพราะเหตุใดเห็นไหมเราดูนี้ความเสียดายก็ใช่ความโกรธแค้นแทนหนุ่มหรืออันนี้ไม่แน่ความโกรธแค้นมีไหมเอ่ยไม่มีนะในเรื่องไม่ได้บอกเอาไว้ความเสียดายและความโกรธแค้นตนเองที่ผิดพลาดอันนั้นมีเพราะตนเองแค้นเราตัวเองนี่ต้อนรับชายหนุ่มไม่ดีทำให้ชายหนุ่มเนี่ยหนีไปเลยก็เลยอดเมืองความโลภอยากได้เมืองอื่นๆหรือเปล่าที่ทำให้เกิดโลภเพราะคำตอบที่น่าจะถูกที่สุดเนี่ยก็คือ2ข้อสุดท้ายคือความโลภอยากได้เมืองเขากับความเสียดายแต่มาดูคำถามว่าที่ทำให้เกิดโรคที่อาเจียนออกมาแล้วก็รักษาไม่หายเราว่าอันไหนเป็นหลักมากกว่าความโลภนี่มีในใจทุกคนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราอ่านประเด็นของเรื่องเนี่ยพระราชาเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยนะไม่ได้สูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเกิดความเกิดความเสียดายพระไทยเห็นไหมงั้นคำตอบข้อนี้น่าจะเป็นข้อ
ข้อสุดท้ายนะเพราะประเด็นของเรื่องเนี่ยคือความเสียดายของพระองค์ที่ทำให้จิตใจของพระองค์เนี่ยเศร้าหมองนะโอเคคราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างของข้อสอบที่จะต้องใช้ความสังเกตใช่ไหมข้อสอบที่ต้องสังเกตหน่อยเพราะบางอย่างเนี่ยในเนื้อหาไม่ได้บอกไว้เนี่ยแต่ถ้าเราอ่านเข้าใจแล้วจับประเด็นได้มันก็จะทำง่ายง่ายไปหมดทุกข้อเลยนะ นะในอดีตชาติของพราหมณ์เคยเสียใจเรื่องใดถึงได้เศร้าโศกอย่างหนักจนอาเจียนเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นคำถามข้อที่แล้วครับหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นท่านผู้ใดและท่านคิดอย่างไรเห็นไหมในเนื้อหาก็มีนะแต่เนื่องจากคำถามเราเนี่ยบอกความจริงในหลายๆข้อเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคำถามข้อไหนเนี่ยตรงกับคำถามแล้วว่าตรงประเด็นมากที่สุดพระโพธิสัตว์เกิดเป็นท่านผู้ใดเอ่ยแล้วท่านคิดอย่างไรอันแรกเกิดเป็นชายหนุ่มเกิดเป็นชายหนุ่มคิดจะไปออกรบแทนพระราชาอันนี้ถูกไหมจริงไหมเอ่ยจริงนะก็พระโพธิสัตว์เกิดมาในเรื่องก็เป็นชายหนุ่มแล้วก็ไปอาสาออกรบแทนพระราชาข้อสองเป็นหนุ่มชาวบ้านนะก็จริงแล้วก็คิดว่าจะไปเตือนสติพระราชาเพราะมีผลต่อประสงค์นิกรถ้าพระราชาตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมประสงค์นิกรก็จะได้มีความสุขทุ่นหน้าหรือเป็นแพทย์หลวงก็มีตอนที่พระองค์เป็นแพทย์หลวงด้วยคิดว่าจะไปรักษาพระราชาให้หายจากความเศร้าโศกแต่ข้อสุดท้ายเป็นพระอินทร์โดยคิดว่าจะไปเตือนสติราชาผู้โลภข้อไหนน่าจะถูกที่สุดนะจำพี่ข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะเดิมที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นร่างแปลงของพระอินทร์ทั้งหมดเลยตัวตนที่แท้จริงของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระอินทร์นะคราวนี้ตัวอย่างการข้อสอบที่เราต้องจดจำรายละเอียดซึ่งเป็นข้อสอบประเภทที่ง่ายที่สุดเนี่ยแค่เราจำรายละเอียดได้ก็คือเช่นพราหมณ์ชื่ออะไรพระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุอะไรในการพูดถึงชาดกเรื่องนี้ที่ตรัสออกมาเนี่ยไม่มีชาดกไหนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสมาลอยๆโดยที่ไม่มีเหตุให้พระองค์ทรงตรัสบางอย่างก็เป็นเหตุเกิดจากพระภิกษุสงฆ์คุยกันในธรรมศาลาหรือชาวบ้านโพธนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องได้ยินมาถึงหูพระภิกษุสงฆ์หรือทรงปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือเหตุการณ์ของตัวพระองค์เองแล้วก็ถือโอกาสได้นำอดีตชาติของพระองค์มาเล่าให้เหล่าสาวกฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบนี่เป็นข้อสอบเชิญอะไรเนี่ยเราลองดูสิเขาสอนลักษณะไหนเหตุใดชายหนุ่มจึงไม่กลับมาเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อไปออกรบอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ 1.1 อยู่เลยนะเนี่ยมีคำถามได้หลายคำถามเลยแล้วแต่ว่าข้อสอบท่านจะมุ่งหมายเป็นอย่างไหนจะเอายากง่ายระดับใดอันนี้ไม่มีเฉลยเหตุใดชายหนุ่มจึงไม่กลับมาเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อไปออกรบงงคำถามเลยไม่นะเพราะชายหนุ่มไม่ได้ประสงค์จะออกรบเพราะเป็นกุศลบายให้พระราชาเกิดความโลภขึ้นมาก่อนเพราะต้องการสอนธรรมะแด่พระราชาเพราะการประดิษฐานที่ผิดพลาดของพระราชาเพราะเมืองทั้งสามที่ชายหนุ่มกล่าวอ้างนั้นอาจไม่มีอยู่จริงเราจะตอบข้อไหนดีครับเมืองทั้งสามเนี่ยอาจมีหรือไม่มีก็ได้แต่สมมุติเราลองสวมหัวใจของพระโพธิสัตว์แล้วเราเป็นชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเหตุผลที่แท้จริงของเราอ่ะที่ไม่กลับมาเข้าเฝ้าพระราชาเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการอะไรที่จะกระทํากับพระราชาเพราะต้องการจะสอนธรรมะแด่พระราชานั่นแหละนะที่สร้างเรื่องราวมาทั้งหมดก็เพราะต้องการจะให้ธรรมะแก่พระราชาว่าความโลภนั้นมันไม่ดีเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาจับประเด็นได้แล้วก็วิเคราะห์ข้อสอบออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบเชิงวิเคราะห์เนี่ย
แน่นอนชายหนุ่มไม่ได้ประสงค์จะออกรบอยู่แล้วแล้วก็กุศลบุญวายให้ประชาเกิดความโลภขึ้นก่อนทุกอย่างเนี่ยโยงไปเพื่อ เพราะต้องการสอนธรรมะอย่างเงี้ยอันนี้เรามาดูตัวอย่างพระสอบ อีกอันหนึ่งข้อใจไม่ใช่เหตุผลที่พระราชาทรงประสงค์เมืองทั้งสามพระราชาต้องการเมืองทั้งสามเพราะเหตุใดนั่นแหละคำถามเดียวกันเมืองทั้งสามเห็นไหมไม่ใช่เหตุผลที่พระราชาจะต้องการเมืองทั้งสามนี่ข้อไหนดีนะหนึ่งสองหรือสามสี่นะสี่นะถูกทุกข้อใช่ไหมหรือข้อนี้หลวงพี่ก็ว่ายากนะยังตอบไม่ได้เลย ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระราชาต้องการเมืองสามแสดงว่าทุกข้อนะเป็นเหตุผลหมดยกเว้นข้อใดเมืองทั้งสามล้วนน่ารื่นรมย์กว่าเมืองของตนอันนี้ก็ไม่แน่นะใช่แต่เมืองของตนอาจจะดีที่สุดกว่าทั้งสามก็ได้อันนี้พระราชาคิดไปเองว่าความโลภพระราชาต้องการทรัพย์สินและความเป็นใหญ่ในนครทั้งสามนี่ถูกต้องได้รู้ว่ามีผู้ที่สามารถนำมาให้ตนได้อันนี้ก็ใช่นะเพราะแต่ก่อนก็รู้ก็แต่ก่อนก็ไม่ได้อยากได้แต่พอรู้ว่ามีคนเอามาให้ก็เลยอยากได้เพราะนั้นน่าจะเป็นข้อสี่ถูกทุกข้อนะอ้าวเหรออ๋อคำถามมันไอ้นี่ใช่ไหมไม่ใช่คนไม่ใช่มันใช่หมดแล้วถูกทุกข้อมันก็ถามว่าใช่หมดไม่ใช่ก็มีทุกข้อที่ถูกข้อเลยนั่นหลวงพี่ว่าเป็นข้อกอไก่แล้วถูกแล้วล่ะเพราะว่าเมืองทั้งสามนี้ไม่ได้ว่าลื่นลมกับเมืองของตัวเองเลยในนั้นก็ไม่ได้บอกไว้แล้วพระราชาไม่ได้บอกด้วยว่าทั้งสามเมืองเนี่ยดีกว่าเมืองของตนแต่อยากจะได้เมืองทั้งสามมาปกครองงั้นเอาว่าถ้าเกิดว่ามีมาตรงนี้เนี่ยให้เราดูแนวโน้มที่เรามาเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันนะก็น่าจะเป็นข้อกอไก่มากที่สุดใช่ไหมเพราะอันอื่นเนี่ยใช่ทั้งเลยเราลองสมมติว่าตัวเราเป็นราชาเนี่ยเราต้องการยึดเมืองทั้งสามอ่ะนี่คือใช่เลยแล้วรู้ว่ามีคนเอามาให้แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเมืองทั้งสามจะได้ลงกับเมืองของเราอันนี้มันไม่แน่อันนี้เขาเขียนขึ้นมันเป็นข้อความที่เกิดขึ้นมาเองพระราชาไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วมาดูข้อต่อไปข้อใดไม่ถูกต้องอย่างนี้นะอันนี้คือทุกข้อถูกหมดยกเว้นข้อใดพระราชาได้สูญเสียอิสระสมบัติใหญ่ไปข้อสองก็คือพระราชาไม่ทรงเห็นความสำคัญในสมบัติของตนอันนี้ถูกไหมเอ่ยพระราชาไม่เห็นความสำคัญในสมบัติของตนเองข้อสามพระราชาต้องการราชสมบัติต่างเมืองมากกว่าของตนอันนี้ก็ถูกข้อสองก็ถูกใช่ไหมแต่เดิมพระราชาทรงพอพระทัยในสมบัติของพระองค์เองถูกไหมเอ่ยถูกพระราชาไม่ทรงพอพระทัยในสมบัติของพระองค์เพราะแค่ได้สดับข่าวถูกไหมน่าจะถูกนะเพราะว่าไม่ทรงพอพระทัยในสมบัติของพระองค์ก็คือเพราะได้แค่สดับข่าวเราลองดูเนื้อหามีประโยคนึงเนี่ยเขากล่าวว่าตอนที่ป่วยเนี่ยช่วงท้ายๆของเนื้อหาเนี่ยประมาณหน้า6เนี่ยเขาบอกว่าบรรทัดแรกเลยเนี่ยเราต้องการราชสมบัติทั้งสามเมืองนั้นเนี่ยมากกว่าราชสมบัติที่เรามีอยู่เสียอีกเห็นไหมขอท่านจงรักษาเราผู้มีความอยากของเราก็คือพระราชาเนี่ยถ้าเราอ่านทบทวนจนเข้าใจความรู้สึกของพระราชาเนี่ยเรารู้ว่ากิเลสอะไร
ที่มันครอบงำความคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระอาจารย์ไม่ทรงพอพระทัยในสมบัติของพระองค์แล้วถึงขนาดบอกว่าต้องการอยากได้เมืองทั้งสามมากกว่าที่ตัวเองมีนะถ้าไม่ได้ก็จะตายแต่ข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือหลวงพี่ก็ข้อแรกนะลองดูนะพระราชาได้สูญเสียไอ้เสียสมบัติไปไม่ได้เสียอะไรเลยนะแล้วสามเมืองนั้นก็แค่ไม่ได้มาเท่านั้นเองโอเคมาดูข้อต่อไปพระราชาทรงตัดความโลภในพระทัยได้เพราะเหตุใดได้กัลยาณมิตรหรือเปล่าหลวงพี่ว่ามันทั้งสามข้อแหละงั้นถ้าคำถามข้อนี้เนี่ยไม่มีข้อสุดท้ายว่าถูกทุกข้อเนี่ยเราก็ต้องเลือกคำตอบที่ตรงประเด็นที่สุดถ้าได้ฟังธรรมแล้วไม่นำมาปฏิบัติสามารถตัดความโลภได้เลยไม่ได้ถ้าได้แก่มิตรแล้วไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ตัดได้จริงๆก็คือพระองค์ได้มีธรรมะอยู่ในใจแล้วอันเกิดจากสองข้อแรกนั่นแหละก็ทรงตัดตัณหาออกได้ใช่ไหมนั้นความโลภอยากได้มันก็หลุดจากใจแล้วแล้วพระองค์หลังจากนั้นก็มันทําทานจนตลอดชีวิตเนี่ยตามเนื้อเรื่องแสดงว่าพระองค์เนี่ยตัดออกไปได้เพราะว่าความโลภของมันในศีลก็เป็นเนี่ยเพราะว่าเราดูธรรมะที่พระโพธิสัตว์แสดงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ตัดความโลภทั้งนั้นเลยเช่นอย่าไปตามอำนาจตัณหาเพราะตัณหานี้เป็นรากเหง้าของความวิบัติเมื่อมันเจริญงอกงามก็จะทำให้ไปตกนรกแล้วก็พระราชาได้ฟังมัทุรสโอสถของท้าวสักกะแล้วก็สั่งโศกหายโรคทันทีเห็นไหมก็เลยหลุดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคำตอบที่น่าจะเป็นตัวตัดเด็ดขาดเลยเอาตัดโลกของโรคโลคาภาของเนี่ยก็คือใช้ธรรมะเนี่ยในการบำบัดจิตใจอันนี้ถ้าเรามาดูข้อสอบที่ใช้ความสังเกตของตัวเราในคำอะไรในคำตอบตัวเลือกต่างๆเนี่ยเราต้องสังเกตเนี่ยพระราชาทรงวิเคราะห์ผิดในเรื่องใดพระราชาทรงวิเคราะห์ผิดสาเหตุที่ชายหนุ่มไม่กลับมาหาพระองค์เพราะพระองค์ต้อนรับไม่ดีบอกไว้เหมือนกันนะแต่ว่าใช่ในเนื้อหาบอกไว้เนาะนั่นก็ตอบข้อสุดท้ายชายหนุ่มไม่กลับมาหาอันเนี้ยวิเคราะห์ถูกนะข้อสองเนี่ยชายหนุ่มไม่กลับมาหาพระองค์เพื่อออกรบอย่างแน่นอนแล้วนะนี่ถูกต้องเพราะชายหนุ่มไม่กลับมาแน่นอนชายหนุ่มคือท้าวสักกะแปลงมาอันนี้ชายพระราชาไม่ได้รู้นี่นะไม่รู้เลยซ้ำหมอที่มาเฝ้าต้องรักษาตนได้อย่างแน่นอนอันนั้นคำถามข้อนี้เนี่ยบกพร่องนะบกพร่องเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าจะเป็นวิเคราะห์ถูกในเรื่องใดอาจจะได้คำตอบใช่ไหมอันนี้มันเป็นวิเคราะห์ผิดข้อใดคือประเด็นของเรื่องนี้เลยเรื่องของหัวข้อ 1.1 การมณีสาชาดกเห็นไหมมีเฉลยแล้วว่าความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีเฉลยเนี่ยเราอ่านข้อสอบอ่านคำถามรวมๆเนี่ยดูเหมือนจะตัดสินใจยากนะเพราะว่าทุกอย่างถูกหมดเลยแต่ว่าประเด็นคืออะไรการแก้ไขคนโลภต้องจูงใจด้วยความโลภอันนี้ก็ไม่จำเป็นพระโพธิสัตว์มีอาชีพสายช่วยเหลือผู้อื่นเสมออันนี้ก็ถูกแต่ว่ามันใช่ประเด็นของชาดกตัวนี้ไหมเพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็ช่วยเหลือผู้อื่นทุกชาดกนั่นแหละแต่ชาดกนี้เขาจะเน้นเรื่องอะไร
โรคที่เกิดกับใจต้องรักษาที่ใจเท่านั้นการที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือการสูญเสียไม่ใช่แต่เรื่องนี้ชี้ชัดเลยว่ากล่าวถึงโทษของความโลภอย่างที่หลวงพี่ขึ้นไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเห็นนะเนี่ยประเด็นของเรื่องการมณีตาชาดกก็คือสรุปว่าคือโทษของความโลภใช่ไหมเพราะนั้นในข้อนี้ก็จึงกล่าวถึงโทษของความโลภผู้ใดเป็นผู้กล่าวมัทุรักมัทุรสโอสถในเท้าสับกัดใช้หนุ่มกับแพทย์ก็เป็นท้าสกัดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงนะถ้าการท้าสกัดก็จะตรงที่สุดนี่มันคือตัวอย่างเสริมนะก่อนที่จะขึ้นหัวข้อ 1.2 ตัวอย่างสุดท้ายพระราชาในการก่อนได้มาเป็นใครในการนี้อันนี้ก็เป็นข้อสอบที่เราต้องจำเนื้อหาให้ได้นั่นเองจริงๆถูกทุกข้อนะเนี่ยแต่ข้อไหนละเอียดที่สุดอ่ะนะแล้วเราจะตอบข้อไหนเอ่ยเป็นพราหมณ์ผู้ประสบวาตภัยแล้วเศร้าโศกเป็นพราหมณ์ผู้ประสบวาตภัยสูญเสียข้าวในนาแล้วเศร้าโศกเป็นพราหมณ์ผู้ประสบวาตภัยสูญเสียข้าวในนาแล้วเศร้าโศกมีชื่อว่ากามณีตะถ้าเราอ่านเนื้อหาเราก็จะจําได้พราหมณ์ชื่อกามณีตะผู้หายเศร้าโศกหรือข้อสุดท้ายพราหมณ์ชื่อกามณีตะผู้หายเศร้าโศกแล้วเป็นพระโสดาบันพระราชาในอดีตเนี่ยได้มาเป็นใครในภพชาติปัจจุบันคำตอบน่าจะเป็นข้อไหนเอ่ยถ้าเราจะถ้าเราจับประเด็นแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เดี๋ยวนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดเหตุให้เกิดชาดกนี้เนี่ยโดยปารภพราหมณ์ชื่อกามณีตะที่เศร้าโศกแล้วพระองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พราหมณ์นี้หายเศร้าโศกจนได้บรรลุพระโสดาบันเนี่ยแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็คุยกันถึงเรื่องนี้ไปถึงหูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงพระการของพระองค์เนี่ยก็เลยนำมาตัดเล่าว่าในอดีตของข้อนี้แหละใช่เพราะตอนนี้นะพระองค์เนี่ยถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วโอเคนะนี่เรามาดูหัวข้อ 1.2 เลยข้อเป็นพระโสดาบันข้อสุดท้ายเลยอันอื่นเนี่ยตอบแต่ยังตอบไม่หมดไงตอบตรงแต่ไม่หมดถ้าเกิดเป็นคำตอบถ้าเป็นคำตอบสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าพระพุทธองค์เนี่ยโปรดทางคนนี้จนได้สำเร็จแล้วเป็นพระโสดาบันแต่คำตอบอื่นเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องเลยว่าผลจากการฟังธรรมหรือพระพุทธองค์ตรัสชาดกนี้เนี่ยโปรดได้บรรลุผลอะไรนี่เรามาดูหัวข้อ 1.2 นะเรื่องมหากัปปิชาดกว่าด้วยเรื่องพยาวานรเนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆเนี่ยถ้าใครที่อ่านแล้วก็จะเข้าใจรายละเอียดโดยสมบูรณ์นะอันนี้เป็นรายละเอียดโดยย่อวานรเข้าไปกินมะม่วงในป่าลึกทำผิดพลาดเข้าก็เลยถูกพระราชาล้อมเอาไว้พยาวานรซึ่งเป็นจ่าฝูงจึงกัดไหวทําเป็นสะพานน่ะช่วยบริวารจนรอดไปได้แต่มีบริวารพานทําให้ตนต้องตายพระราชาก็เกิดความเริ่มใสรับโอวาทของพญาวานรก่อนตายแล้วก็มาปกครองโดยธรรมและนํากระโหลกวานรมาเลี่ยมทองไว้ในเจดีย์ทองคํานะอันนี้ประเด็นของเรื่องก็คืออะไรก็คือวานรพระโพธิสัตว์เสียสละตนช่วยเหลือบริวารนั่นเองประเด็นเสริมเข้ามาก็คือ
ผลพวงนี้ทำให้พระราชาเกิดความเลื่อมใสและกลับใจเป็นคนดีนี่ประเด็นหลักๆคือตรงนี้นี่มาดูตัวอย่างข้อสอบของการจดจำเนื้อหาก่อนพระยาบาลนอนได้ใช้วิธีใดช่วยเหลือเราบริวารบนต้นมะม่วงอันนี้ถ้าเราจำเนื้อหาได้เนี่ยเราก็ตอบได้ใช่กระโดดมาช่วยบริวารแล้วให้เกาะหลังถ้าใครไม่ได้อ่านมาเนี่ย ก็ตอบไม่ได้เลยไม่ได้อ่านตำราเพราะไม่รู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงอาจจะตอบมาว่ามาเกาะหลังแล้วพาไปเนี่ยมันไม่ใช่นะดูเหมือนจะปลุกปลอบขวัญกำลังใจเหล่าบริวารด้วยนะปลุกปลอบให้ไม่ให้ตกใจแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีการที่ช่วยคือวิธีนี้ต่างหากข้อสองนะเห็นไหมทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งเนี่ยเพื่อก็วิเคราะห์นะทำไมลิงเนี่ยที่เป็นบริวารตัวเองแล้วได้รับพระคุณจากหัวหน้าตัวเองแท้ๆเนี่ยทำไมต้องคิดค่าข้อสองนะนั้นในเนื้อหาก็บอกเอาไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของความริษยาในคุณงามความดีนี่เรามาจับประเด็นของเนื้อหากันจะช่วยในการตอบข้อสอบได้พญาวานรกับลิงเกเรเนี่ยมีทัศนคติต่างกันอย่างไรถ้าเราจับประเด็นได้ดูข้อหนึ่งพญาวานรคิดอยากจะให้ความสุขคนอื่นแต่คนเกเรก็อยากจะปกครองผู้อื่นแทนซึ่งอันนี้เอามาจากโยงมาจากเรื่องนะไม่ใช่ว่าทั่วไปของในสังคมเพราะงั้นมันมีความคิดได้หลากหลายแต่นี้เขาถามมาถึงตัวพญาวานรกับลิงพานเราวิเคราะห์หรือจับประเด็นได้ว่าเขามีความคิดต่างกันอย่างไรพญาวานรมีความคิดในการทำให้ผู้อื่นยอมรับได้ดีกว่าลิงพานใช่หรือเปล่าหรือลิงพานอยากให้ผู้อื่นยอมรับตนส่วนพญาวานรทำให้ผู้อื่นศรัทธาตนหรือพญาวานรรักษาบุคลิกท่าทางที่จะทำให้บริวารยอมรับได้แน่นเนียนกว่าลิงพานหรือพญาวานรจะไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดหรือวางตนไม่เหมาะสมให้บริวารเห็นทัศนคติของพญาวานรเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยของพระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบมันน่าจะชี้ชัดอยู่แล้วว่าอยู่ข้อไหนเอ่ยระหว่างความคิดของพระโพธิสัตว์กับของคนพาลน่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยอยากจะรักษาบุคลิกให้บริวารยอมรับหรือเปล่าเวลาท่านทำดีท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เน้นตรงนั้นหรืออยากให้คนอื่นมาศรัทธาตนไหมหรือว่าเราต้องสวมหัวใจว่าถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะเราทำความดีเพื่ออะไรก็เพื่ออยากให้ความสุขแก่ผู้อื่นใช่ไหมส่วนคนที่ไม่ดีเนี่ยคิดจะถ้าเป็นพระราชาเนี่ยก็เป็นพระราชาอยู่สองแบบแบบที่อยากจะให้ความสุขแก่ประสงค์นิกรกับอยากจะปกครองประสงค์นิกรนั้นคำตอบก็คือข้อเก่าไก่อันนี้เป็นข้อสอบเน้นความเข้าใจและนำไปใช้นะนั้นจุดมุ่งหมายของการที่เราได้อ่านชาดกแต่ละเรื่องเนี่ยขอให้เราเข้าใจเพื่อนำไปใช้นี่คือจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยพระราชาควรจะคิดเช่นไรถึงจะถูกต้องนะข้อสี่เห็นไหมคิดมอบความสุขอันนี้มันก็ง่ายนะข้อตรงนี้ง่ายเพราะว่าอันอื่นมันดูตัดกับข้อที่ถูกต้องอยู่คุณธรรมกับอะไรก็ไม่รู้นะคิดสละชีวิตเพื่ออันนี้ไม่ใช่ละคิดขยายราชคิดสร้างบ้านเมืองให้สวยงามเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของราชซึ่งเมืองสะท้อนให้เห็นว่าพระราชาในปัจจุบันเนี่ยมีหมดทุกประเภทเลยนะหมายถึงว่าทั่วโลกอ่ะมีหลายแบบบางแบบในประวัติศาสตร์ก็คิดจะเน้นก่อสร้างใช่ไหมอย่างกำแพงเมืองจีนอย่างนี้นะเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์นะหรือขยายออกไปอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดปกครองนะปกครองมีแต่ข้อ4เท่านั้นที่จะดำรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมอันนี้อีกข้อหนึ่งนะที่เน้นนำไปใช้ทดสอบความวัดความเข้าใจของเรา
ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างราชาที่ดีกับราชาที่ไม่ดีคราวนี้พอมีคำว่าถูกทุกข้อก็เลยง่ายเลยนะสมมุติว่าถ้าไม่มีถูกทุกข้อเนี่ยข้อไหนมันน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดราชาดียอมสละชีวิตเพื่อราชาให้สุราสละชีวิตเพื่อพวกใช่นั่นก็ข้อขอไก่แหละเพราะว่าเราต้องดูว่าหน้าที่ของพระราชาคืออะไรนะถ้าอันไหนมันตรงหน้าที่ก็ใช่ก็คือเขาแต่งตั้งพระราชามาเพื่อให้ทําให้ประชาชนอยู่นะใช่ก็นั่นก็อันนี้มันถูกทุกข้อนะโอเคพระยาวานรยังไม่ตายเพราะเหตุใดอันนี้เราก็ต้องรู้เนื้อหาก่อนว่าไอ้เขายังไม่ตายตอนไหนจะตอบข้อไหนดีพระยาวานรยังคือปกติเขาโดนทำร้ายเนี่ยจะตายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่แข็งใจไว้ยังไม่ตายเพราะเหตุใดถ้าเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อหาเลยแหละเราต้องจับประเด็นว่าตอนที่เขาจะตายแล้วยังไม่ตายเนี่ยสาเหตุเดียวเลยที่พระยาวานรเนี่ยยังไม่ยอมตายในเนื้อเรื่องนะเขามันเป็นเหตุการณ์ชัดเจนเลยว่าใช่เพื่อให้บริวารเนี่ยหนีข้ามฝั่งไปให้หมดทุกตัวพอพ้นไปทุกตัวแล้วเนี่ยเขาก็ขาดใจตายเขาก็ยอมคือยอมปล่อยมือจากเชือกเป็นสาเหตุเดียวเลยส่วนการรอให้อวาพระราชาเนี่ยคือตอนนั้นน่ะลิงยังไม่รู้พญาวานรยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระราชาจะเข้ามาหาตัวเองหรือไม่มาใช่ไหมเพราะว่าพอลิงตกไปในน้ำเนี่ยพระราชาค่อยเข้ามาที่หลังเพราะลิงจะไม่ได้คาดเดาในอนาคตเลยสถานการณ์เบื้องหน้าว่าพระราชาจะมาหรือไม่แต่ที่ตัวเองรอไม่ให้ตายเพราะว่ารอให้บริวารรอดไปนั่นจึงไม่เกี่ยวกับรอให้อวาแด่พระราชาแล้วก็รอให้ศัตรูล่าถอยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายเพราะว่าพอกระโดดไปแล้วเนี่ยร่างกายทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ว่ายังกัดฟันนี่ไปในเนื้อหานี่บอกไม่เลยว่าเป็นไม่นะเหมือนกับว่าจะเกิดมาแล้วก็เริ่มช้ำก็แสดงว่าในเนื้อหาบอกเนื้อหาเนี่ยบอกไม่ทีอยู่แล้วแม้เขาไม่อธิบายว่ามีตัวอื่นแต่ในสถานการณ์เนี่ยท่านเลยว่าพอรอต่อไปก็คือยังมีตัวเหลืออีกใช่มันเป็นนัยยะแฝงที่บอกเอาไว้หรือข้อสุดท้ายก็ถูกนะเพราะลักษณะของพระโพธิสัตว์จะมีขันติในใจใช่แต่ว่ามันไม่ได้อธิบายเหตุการณ์ของพญาวานรในกรณีเฉพาะนี้ไงมันเป็นการอธิบายโดยรวมซึ่งอย่างเงี้ยก็ตอบได้ในทุกชาดกแหละข้อสุดท้ายอ่ะตอบแบบเรื่องคิดเยอะใช่อันนี้ลองดูตัวอย่าง3ข้ออีก3ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวอย่างของบทที่ 1.2 เดี๋ยวเราจะได้ไปคิดว่าจริงอันนี้มันไม่ใช่นะใช่มันคิดของมันเองแต่ว่าใช่ไหมใช่คุณจะทำอะไรที่พระราชาหรือผู้นำต้องมีเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าอันไหนที่พระราชาควรจะคือขาดไม่ได้คำว่าอย่างยิ่งเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยเป็นประจำของพระราชาอย่างอื่นยังเป็นแค่เสริมอย่างเช่นสมมติว่าเราทานข้าวใช่ไหมเรามีกับข้าวหลายอย่างแกงจืดบุ้นเส้นผัดซีอิ๊วผัดไทยแล้วก็มีข้าวจานหนึ่งแต่ถามว่าอะไรที่ขาดไม่ได้ในโต๊ะอาหารหลักถ้าสามัญพื้นฐานทั่วไปก็คือข้าวใช่ไหมข้าวต้องมีแต่กับข้าวอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีมันก็เป็นเราก็อร่อยเพิ่มขึ้นเหมือนพระราชาเนี่ยมีคุณธรรมใดที่ขาดไม่ได้เปรียบเสมือนข้าวเนี่ยแต่อันอื่นมีเนี่ยก็ทำให้พระราชาเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นสิ่งที่ผู้นำขาดไม่ได้สิ่งที่ผู้นำมีไม่ได้เลยคืออะไร
รู้แก่อคติรู้แก่โทสะหรือขาดไม่ได้คือความเด็ดขาดความเป็นผู้นำหรือสังขารวัตถุสี่คือทางกิริยาวาจาอันไหนดีแล้วเราก็ต้องย้อนคือข้อ1กับข้อ3เนี่ยมันก้ำกึ่งกันนะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูเนื้อหาของอันนี้ใช่เรื่องนี้ว่าธรรมะที่พญาวานรแสดงแก่พระราชาก่อนตายเนี่ยท่านเน้นเรื่องอะไรที่อยากให้พระราชามีตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะหน้า7ใช่มั้ยหน้า7ตรงท้ายๆเลยไม่ควรมีอคติเขาบอกทั้งสองอย่างเลยนะไม่ควรมีอคติใช่ไม่รู้ก็คือว่าไม่มีอคตินั่นแหละคือไม่ควรรู้แก่อำนาจของความลำเอียงทั้งสี่นะแล้วก็ควรที่จะผูกใจราษฎรด้วยสังฆวัตถุสี่มีใครมีตอบเป็นอย่างอื่นไหมสังหารวัตถุเนาะถ้าพระราชาไม่รู้แก่อคติแต่ไม่คือเป็นคนที่เที่ยงตรงนะตัดสินอะไรก็เที่ยงตรงทุกอย่างปกครองก็เที่ยงตรงแต่ไม่มีสังขารวัตถุสีเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากมากเมื่อเรื่องตรงแต่ไม่ให้ทานไม่อะไรอย่างก็ไม่ได้นั้นก็เรื่องตรงไม่มีความเมตตาโอเคมันก็ทำให้ตรงไม่ครบนั้นตอบข้อ3นะตอบข้อ3แต่คำถามนี้เนี่ยมันเป็นคำถามตัวอย่างอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยการไม่รู้อคติก็เป็นคุณธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นคำตอบต้องไม่มีอันนี้ใช่ไหมต้องอันนี้ต้องเอาออกนะใช่แล้วอันนี้ถึงจะถูกต้องมากที่สุดซึ่งถ้าข้อสอบนอกเหนือจากนี้ไปแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็ว่าเป็นข้อสอบลักษณะที่จำความรู้มาแล้วก็มาตอบมันก็จะง่ายๆทั้งนั้นแต่ขอให้เราอ่านแล้วจำเรื่องได้ก็พอคือต้องสอบที่ว่าออกเป็นน่าเป็นคำถามมีการเรียนพิเศษเป็นเด็กความพิเศษไงถ้ารู้ออกมาถูกติดขึ้นท่านจะงงแล้วป่ะอ๋ออ่านแล้วงงนะอ่านแล้วงงเลยเราที่จะออกก็สอบอ่านคือแล้วถ้าเราออกไปขึ้นพิเศษคือพิเศษคือคำว่าพิเศษความพิเศษจะแปลที่ไม่ใช่มันเป็นเด็กความพิเศษแต่นี่มันต้องตัดข้อที่ใช่ก่อนวิธีการตัดข้อที่ใช่ใช่แล้วทำให้เวลาเก็บแล้วช้าเลยนะอันนั้น50ข้อแล้วไปเขียนสองปรากฏว่าโกรธป้าๆจะเสร็จแล้วก็เขียนงานเลยเสร็จก็ไปเสร็จงงแล้วพอสุดท้ายมันไหนอาจจะไหนสองข้อเนี้ยปั่นเลยคือมันน่าจะน่าจะดีกว่านั้นนะก็คือแนวโน้มคำถามที่ควรจะพัฒนาคำถามมากขึ้นเป็นคำถามที่เข้าใจง่ายใช่ไหมใช่แล้วไม่ปวดหัวนะคือตอนนาทีต่อข้อ1นาทีต่อข้อถามว่ามรณะปฏิเสธพร้อมมันอยู่อย่างนี้1นาทีจะได้เดี๋ยวไปย้อนมาคือถ้าถามแล้วต่อไปจะรู้ว่าวิธีการตอบพวกนี้คือต้องตัดข้อที่ใช่ก่อนแล้วมันจะเหลือข้อเดียวแล้วคำถามแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีประโยชน์มีประโยชน์คือให้ดูให้พวกโยมงงอ๋อโยมงงเป็นกลางอย่างนี้ต้องปรับคำถามนะเจ้าหน้าที่ต้องคือสัดส่วนสมมติว่าถ้าเป็นพิเศษสมมติเรา50ข้อแล้วสัดส่วนเอาปฏิเสธสัดพิเศษเนี่ยถ้า10ข้อ10ข้อหรือได้ย่อยมาจากแล้วก็ถามเชื่อความจำเท่าไหร่หรือจากตัวของ50ข้อ
่ออันนี้เป็นเยอะไปเจ็ดวันเจ็ดเยอะมากเยอะนะไหนน้องอันนี้ต้องปรับรูปแบบคำถามนะคำถามเช่นที่50ข้อเนี่ยจากไปเจ็ดวันเจ็ดข้อแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นความยาวในวิเคราะห์ธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าการบางทีนั่นหรือแค่10นาทีข้อละ5มีเป็นเจ็ดแล้วเจ็ดบางทีไป12อาจารย์มีแค่2ข้อใช่ไหมใช่คิดว่าการข้อมูลจะไปที่50ข้ออาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เป็นข้อความของพอเนี่ยมาเขียนแล้วก็มาเติมอันนี้ก็เป็นตัวช่วยบางทีก็ได้บ้างแต่บางทีก็คนละเรื่องถ้าเราสอบแบบนักธรรมตีโทเอกนะอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าทางคณะสงฆ์เนี่ยที่ท่านออกข้อสอบอ่ะท่านต้องการให้ภิกษุสามเณรได้ความรู้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีช้อยเลยนะคือตั้งมาเลยว่าคารวะธรรม4คืออะไรลองอธิบายมันก็เขียนเลยจะหรือไม่ก็พระพุทธเจ้าทรงประชนมรรษาที่เท่าไหร่แล้วก็ทรงได้ทรงโปรดประธรรมเทศนาครั้งแรกว่าด้วยเรื่องอะไรจงบอกเนื้อหามาเนี่ยผมว่านักเรียนพระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายก็น้องเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะดีคือจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคำถามแล้วไม่ต้องคิดคำตอบไม่ต้องเสียเวลาคิดคำตอบลวงมาด้วยคือท่านถามแล้วตอบเลยอย่างเงี้ยหลวงพี่ว่าทางต่างประเทศก็มักจะนิยมเป็นข้อสอบของการเขียนด้วยนะแต่ของเราเนี่ยข้อสอบช้อยมีตัวเลือกคำตอบจากช้อยเนี่ยหลวงพี่ว่าเป็นข้อสอบสำหรับช่วยมากกว่านะช่วยหรือเป็นข้อสอบสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมมัธยมอะไรมาแต่พอเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยคนจะต้องเขียนเป็นหลักแล้วนะมันถึงจะพัฒนาไม่งั้นนะเดี๋ยวคนไทยเนี่ยหลวงพี่ว่าเขียนไม่เป็นคนไทยหนึ่งเขียนไม่เป็นสองคือที่สามไร่วันนั้นคือจะถูกหล่อล้อมเข้ามาให้คิดไม่เป็นด้วยจะเวลาเห็นเหตุการณ์อะไรก็จะใช้เลือกเอาว่ามีแต่ใช่กับไม่ใช่ถึงอย่างเช่นได้ยินข่าวลือมาว่าวัดพระธรรมกายเป็นแบบนี้ก็พอได้ข่าวมาก็จะไม่ได้คิดว่าวัดเขาเป็นไงเหตุผลของการสร้างเป็นอะไรก็จะคิดว่าใช่กับไม่ใช่มีข่าวมาอย่างนี้ก็คือใช่ปริมาณมันไหนเยอะกว่าไม่ใช่เยอะกว่าเลยสอนให้คนไทยเยาวชนไทยโตขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นการสอบจะในเยอะแล้วใหญ่ข้อแต่อาจารย์ภาษาโยนเนี่ยอาจจะดูครับสมัยนี้วิเคราะห์แล้วนะเด็กต้องเรียนเขียนบรรยายพิเศษเพราะเราออกข้อสอบตลอดนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วลูกสอนมาเด็กเขียนบรรยายอ่ะอาจารย์เขียนไม่เป็นเพราะเขาจะขนาดกลางเนี่ยเป็นอย่างนี้คุณไทยน้องจากที่โยอาจารย์ท่านกล่าวมาเนี่ยทำให้หลวงพี่เห็นภาพอยู่สองแบบเนี่ยภาพของพระเนนที่เตรียมตัวสอบนักธรรมเนี่ยกับภาพของสมัยหลวงพี่ที่เคยเรียนตอนข้อสอบช้อยนะหรือแม้แต่นักศึกษา DOU บางท่านหรืออะไรหลายท่านนะที่เวลาใกล้สอบอ่ะพอรู้ว่าข้อสอบเป็นช้อยอยู่แล้วใช่ไหมก็จะอ่านหนังสือตอนใกล้ๆสอบคือไม่มีอะไรกระตุ้นให้ต้องอ่านและจดจำมากเพราะว่ามันเป็นช้อยแล้วเดี๋ยวไปเดาเอาจากช้อยเผลอๆเนี่ยบางท่านนะคิดว่าไม่อ่านก็ผ่านได้เพราะว่าเดี๋ยวไปเดาคำตอบเอาจากช้อยเพราะช้อยเนี่ยมันจะมีคำลวงที่ปฏิเสธได้ว่าอันนี้ไม่ใช่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 ก็เลยกลายเป็นนอกฝนให้นะมงเนี่ย นักศึกษาก็อ่านหนังสือน้อยลงนะแต่พอมาดูภาพตอนที่พระภิกษุสามเณรเนี่ยหรือพวกหลวงพี่สมัยสอบนักธรรมเนี่ยโอ้โหไม่อ่านไม่ได้เลยต้องฝนฝ่ายอ่านแล้วก็มีความกังวลล่วงหน้านะต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าถ้าอ่านไม่ทันก็จะเขียนไม่ได้เลยแล้วเราจะไปเดาจากช้อยอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยขยันอ่านกันมากเลยอ่านเสร็จแล้วต้องจำให้ได้ด้วยเลยทำให้จำนักธรรมตรีในนั้นน่ะ
ได้เยอะมากเลยรอบเดียวก็ไม่พอเงี้ยเชื่อไหมบอกว่าโยมอ่านได้มากหมดรอบแน่เพราะอะไรไหมอย่างที่เราเรียนเนี่ยมีสัจธรรมอายุมากแล้วเนี่ยโยมอ่านเนี่ยโยมได้สามรอบแล้วเมื่อคืนนี้ก็เกิดปัญหาบางทีมันลืมนะไม่ใช่พี่โยมเองมาอายุมากมันความจำจะน้อยได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอ๋ออย่างนี้ก็ข้อสอบใช้จะช่วยได้เยอะแต่ข้อสอบอาจารย์ในเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งแม้ว่าโยมอ่านแล้วลืมเนื้อหาไปบ้างใช่ไหมแต่เราเขียนเท่าที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแม้จะเขียนออกนอกกรอบไปแต่ว่ามันเป็นการเสริมประเด็นนั้นน่ะเราก็ได้คะแนนได้ใช่เพราะว่าใครจะไปลอกได้หมดเลยใช่ไหมวันนี้เห็นออกรู้ว่าที่ออกนี้ก็ดีอาจารย์ในอ่ะคือตัวเองเขียนได้อยู่แล้วที่นะโยมครูที่เขียนว่าที่ออกว่าอย่างเงี้ยสิ่งที่ท่านได้จากการเรียนวิชาเนี้ยโยมที่จะออกนี้ก็ดีเนาะคือทุกคนที่สมัครเรียนเนี่ยเขียนได้หมดอ่ะสิ่งที่ได้จากวิชาเนี้ยที่เราเรียนมาคือออกแล้วก็สอนให้รู้ว่าช่วยเราด้วยนะแล้วก็ทุกคนจะเขียนได้หมดถ้ามีเวลาให้เขียนเนี่ยเขียนได้หมดอยู่แล้วแต่มันไม่มีเวลาเขียนเองเออะไรนึกอะไรไม่ออกก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ต้องกระตุ้นตัวเองอ่ะให้มีอะไรให้เขียนลงมาตามความรู้ความเข้าใจตรงนี้มันดีอยู่อย่างนึงนะมันเป็นข้อสอบที่เปิดกว้างแล้วถ้าเป็นอย่างนักศึกษาของต่างประเทศอ่ะที่เขาเน้นการเขียนนะจะฝึกให้เขากล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นใช่ไหมกล้าพรีเซนต์ความคิดเห็นของตัวเองหรือกล้าคิดนอกกรอบอ่ะเพราะเป็นคำตอบที่คุณมีอะไรอยู่ในหัวคนเขียนมาได้เลยแล้วก็ไปตัดคะแนนเอาดูที่ใครเข้าใจลึกซึ้งตรงไหนเนี่ยมันจะสามารถวัดความรู้นักศึกษาได้มากกว่าการที่แค่กากอขอกองออันนี้จะเป็นข้อดีของอัตนัยแล้วหลวงพี่ก็เลยอยากให้แนวโน้มข้อสอบในอนาคตอ่ะค่อยๆพัฒนาขึ้นโดยเบนทิศทางจากมาเน้นตรงนี้มากขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องเหมาะสมกับเวลาที่เราต้องทำในห้องสอบเท่านั้นเองอย่างสองข้อนี่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วนะเพราะว่าไปหมดกับ50ข้อใช่ไหมวันนี้ข้อเรียนห้าข้อเป็นไงเยอะตรงนี้จะได้ติวคนจะมาเยอะขึ้นจะเปิดติวเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่ได้แล้วถ้าไม่ติวก็อาจจะขาดงานก็ต้องดูว่าจากปริมาณจำนวนครับบางวิชาและการศึกษาออกความจำในอัตนัยโยมที่มันออกความจำดีอย่างตัวเองเราพอได้แหละเพราะเราเป็นครูเรารู้พี่บางคนบางคนเขาไม่ได้เป็นครูหรือว่าเป็นเหมือนสาวงานเนี่ยเขาไม่รู้หรอกที่ความจำอ่ะคือบางทีที่โยมยกอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าจำว่าสิ่งที่ผู้ศึกษาได้ประโยชน์จากการศึกษาอันนี้ได้แต่ใครก็เขียนได้มากน้อยแล้วแต่การนำไปใช้นอกกรอบเนาะแต่จะบางวิชาที่สำคัญนะออกความจำโยมไม่ใช่การบอกเรียนพวกเธอเพราะหนูจะรู้ได้ไงที่สมมติหน้าที่นะหน้าที่ภรรยาที่ดีนะหนูยังไม่แต่งงานที่หนูเขียนได้เนี่ยสมมติว่าความจำคือต้องไปจำเนื้อหาไหมครับไปจำเนื้อหาเป็นโยมบ้างดีอาจจะในไม่น่าออกความจำน่าจะออกการนำไปใช้ที่พี่โยมบอกอะได้ประโยชน์อะไรจากวิชาเรียนโยมว่าดีนะออกมันคุ้มดีอะที่เรียนมาคือว่าส่วนใหญ่ก็ดีกันอย่างบางวิชาโยมลืมมาโยมอาจจะจดไว้โดยวัตถุประสงค์ของข้อสอบอาจารย์นายก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ให้เขาเนี่ยวิเคราะห์ความคิดเอาความคิดอยู่หัวนะออกมาไม่ใช่ว่ามาเน้นว่าความจำว่าจำมีจำอุ้มเพราะจำอย่างเงี้ยก็ไปอ่านตำราเอาก็ได้ใช่ไหมแต่อันนี้โยมไม่ชอบเลยมันจะไม่ได้อะไรไอ้วิชาที่ทำไมต้องมาล็อกเลยข้อไหนข้อไหนคืออะไรมันต้องบอกว่า1ไม่อะไรเงี้ย4ไม่ยาเสพติดไอ้5ที่ต้องว่ามันต้องพยายามน่ะต้องเอาข้อ4คืออะไรโยมว่าไม่ได้เป็นต้องมานะข้อ4คืออะไรเลยอันนี้ขาตัวหางที่แต่เป็นเลยเพราะว่าต้อง1ไม่ปานาติปาตาจะเป็นข้อ4ไอ้5ข้อนี้โยมว่าไม่น่าจะเป็นต้องเรียนแต่ต้องรู้ไอ้5ข้อมีอะไรใช่ถามตัวเลขโยมว่ามันไม่ถ้าอย่างนี้ก็มันจะไม่เกิดประโยช
ช่ป่ะมันก็ไม่น่าเอามาออกข้อสอบข้อสอบคือโดยหลักโดยสรุปโดยหลักสำคัญแล้วหลวงพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอัตนัยหรือปรนัยเนี่ยหลักสำคัญคือเราต้องไม่หลุดประเด็นว่าจุดประสงค์ของการออกข้อสอบเพื่ออะไรเราต้องดูความหมายดูคอนเซ็ปต์มันก่อนว่าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ของนักศึกษาใช่ไหมทีนี้ข้อสอบที่ปฏิเสธซ้ำไปเสร็จอะไรเนี่ยมันตรงวัตถุประสงค์ไหมมันได้วัดความรู้ความเข้าใจไหมหรือว่ามันจะทำให้งงมันแน่ถ้าอันไหนไม่วัตถุประสงค์อ่ะเดี๋ยวก็ต้องปรับใช่ไหมบางข้อก็เน้นความจำซึ่งผู้สูงอายุนี่จะลำบากกว่าเด็กวัยรุ่นว่าเด็กที่กำลังเรียนซึ่งนี้มันจำไม่เหมือนได้ของเขาตอนนี้อายุเยอะแล้วดีเลยเดี๋ยวจะได้เก็บรายละเอียดไว้แล้วก็น็อตแล้วก็ข้อสี่คืออะไรข้อหกดูว่าเราเก็บรายละเอียดไหมนะสี่ข้อคืออะไรนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนคือที่ปัจจุบันไม่เรียนตอนนี้ก็เรียนแสดงของเขาในทางโลกโอ้หลวงพี่ได้ข้อมูลละเดี๋ยวจะเก็บเนี่ยคำแนะนำตรงนี้ไว้เรื่องความจำใช่ไหมเป็นเน้นความจำตัวรูปตัวเลขอย่างมันมากถ้าจะทันหลายวิชาอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าข้อสอบของวิชาอื่นๆออกมาแล้วขอบคุณนะความจำนะครับว่าที่มาของชาดกมาจากชาดกน่าจะมีแน่นอนไปดูฉากเมื่อกี้ว่าที่ไหนว่ามีของที่มาชาดกจำตั้งแต่ปีโดนอะไรชาดกมาหาโอ้ยไม่ต้องจำเลยนะเพราะว่าเจอหลายที่ตอบมาก็ออกจริงว่ามาจากที่มาชาดกอะไรจำไม่ไหวเนาะใช่อันนี้พูดถึงทำในห้องสอบนะนั้นก็ไม่ต้องข้อสอบนั้นเนี่ยควรจะเป็นข้อสอบที่ทำที่บ้านแล้วเอาตำราเปิดประกอบไอ้ที่บอกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันรุ่นถามเปิดตำราเออใช่เพราะว่าข้อสอบที่ว่าต้องมาโยงจริงว่ามาจากพระไตรปิฎกหน้าไหนเล่มไหนเงี้ยเป็นข้อสอบที่เปิดหนังสือได้ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์ของข้อสอบไหมเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจบางทีอย่างที่ระบุไว้ว่าข้อสี่คืออะไรเงี้ยมันไม่ได้วัดความรู้อะไรเลยแค่ประเด็นมันมีอยู่แค่ว่าแค่ให้รู้ว่าอาชีพที่ผิดอ่ะกฎแห่งกรรมมันมีอะไรบ้างไม่สามารถที่จำเรียนได้จำเรียนไม่ได้จำมากนั้นก็ควรจะสุดที่ตรงรายละเอียดแค่ห้าข้อเพราะอันนี้ก็ต้องปรับนะส่วนที่บอกต้องจำข้อสุดจากตำรวจเล่มไหนเนี่ยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ในการถามนะหลวงพี่ว่าก็ไม่ควรมีคำถามนี้นะแต่ว่าพระอาจารย์ที่ท่านออกก่อนๆเนี่ยคงจะออกแค่บางข้อแล้วมั้งโดยที่ท่านคงเห็นประโยชน์ว่าฝึกให้โยมไปจะได้ไปสืบค้นได้อยากจะอ่านเพิ่มเติมโยมได้รู้ว่ามันมาจากเล่มไหนเล่มไหนถ้าว่าเราไม่ได้สอบแล้วหรือเราจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้เรื่องของนกพิราบที่เจอกับสมมติว่านกพิราบที่เจอกับอีกาเจ้าเล่ห์ใช่ไหมเราท่านนั้นเป็นโหราศาสตร์เราอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมาเราก็จะไปค้นได้อ๋ออยู่เล่มนี้เล่มนี้เพราะเราเคยฝึกค้นมาจากตอนทำข้อสอบแล้วอย่างนี้เนี่ยคือเป็นมาผมว่าการที่การยากจะข้อสอบยากเลยนะยากยากกว่าท่านเลยครับพอแล้วต้องมีข้อตลอดนี่ใจว่ายิ่งเสียเวลาการข้อหนึ่งนาทีเออหนึ่งนาทีเดี๋ยวต้องปรับให้ง่ายลงละเดี๋ยวปรับให้ง่ายข้อสอบมันปรับได้ปรับได้ถ้าว่าที่เป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาหลักจริงๆควรจะเรียนอ่านแล้วสนุกสนานมากกว่าที่จะไปสอบแล้วแต่ยากกว่าอย่างอื่นเยอะเลยล้ำกลายเป็นว่าที่สอบมาทุกคนเยอะเลยยากยากกว่าสิ่งที่สอนมาอาจารย์น้องผู้อาจารย์นักศึกษาใหญ่ทั้งโลกเนี่ยอาจารย์จะเรียกคือจะช่วยบุคคลขนาดมาดูนะว่าพี่เราก็บอกแล้วไอ้ของอาจารย์จะฉุดหรือช่วยยากยากไปนะ
จะยากอันนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะถ้าเราพอทำได้เรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าเดี๋ยวดูอาจจะต้องปรับอ่ะถ้าทำแล้วเกิดรู้สึกว่ามันใช้เวลานานในการคิดแต่ละข้อเนี่ยมันก็ต้องปรับให้มันพอเหมาะสมกับเวลาดูแล้วไม่ได้นานเวลาในว่ามากกว่านาทีกี่ข้อนะในห้องสอบ100 50ปริมาณ50ผมไม่อยากจะนะเวลาแค่ชั่วโมงนึงไม่ทันหนูพี่ต้องเอาให้เจ้าที่ดูตอนตอนนี้ข้อสอบเนี่ยยังไม่ได้เลือกเพียงแต่ว่ามีข้อสอบอยู่ในคลังแล้วเนี่ยให้รอพร้อมที่จะเลือกมาใช้แต่จะแบ่งเป็นเกรดว่าระดับไหนระดับเชิงรูปแบบของข้อสอบเช่นลักษณะไหนอย่างที่บอกไปแล้วนะข้อสอบการจำการวิเคราะห์แล้วก็จะแบ่งเป็นว่ายากปานกลางและง่ายซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้เลือกเราสามารถเลือกมาได้แต่เนี่ยหลวงพี่เอาข้อสอบแบบในสมมุติ50ข้อเนี่ยถ้ามีข้อสอบยากๆอยู่ในกลุ่มที่ต้องวิเคราะห์เนี่ยอย่างน้อยเราก็ผ่านตาตรงนี้ไงแต่มันไม่ใช่หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคือข้อสอบ 80% หรือส่วนใหญ่ที่มีอยู่ใน50ข้อใช่มั้ยแต่ถ้าเราอยากได้อยากทำได้หมดทุกข้อเลยเงี้ยไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยนั้นไอ้ข้อสอบยากๆเราก็ต้องทำให้ได้ด้วยซึ่งหลวงพี่อย่างที่มาพิเศษเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าอ๋อถ้าข้อสอบยากเป็นเจ้าสามเนี่ยนั่นเราก็ทำได้หมดละเดี๋ยวคือจะได้เหมือนกับว่าให้เราเห็นภาพไว้ก่อนนะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาตัวอย่างนี่เลยนะก่อนเข้าตัวอย่างที่สามเนี่ยเนื่องจากเวลามีจำกัดละก็คงเป็นจะยกตัวอย่างข้อสอบไม่กี่ข้อนะทีนี้เรามาดูคอนเซ็ปต์ก่อนถ้าสุดท้ายแล้วมีอะไรตัวอย่างอะไรถ้าสุดของการที่ตัวอย่างอาจารย์ในตัวอย่างอาจารย์ในไม่มีนะวันนี้ไม่มีนะแต่ว่าจะบอกว่าอัจฉริยเป็นข้อสอบที่ไม่ได้เน้นความจำนะใช่ให้ตอบในว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถเขียนได้อยู่แล้วอาจารย์ล็อกไว้ว่ามันมีอันไหนที่อาจารย์จะนำไปใช้ล็อกไว้ว่าให้นักศึกษานำพาไปใช้ชีวิตหรืออะไรต้องล็อกล็อกไปอย่างไรล็อกบารมีไหมคะต้นบารมีติดพลังงานได้เดือนสองสามอย่างไอ้ว่าสองบารมีเป็นเดี๋ยวรอช่วงท้ายๆแล้วกันนะช่วงท้ายๆแต่ทีเนี้ยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดข้อสอบที่เราจะไปสอบในห้องเนี่ยให้ทันตอนหนึ่งนาทีเนี่ยเราก็ต้องจำเนื้อหาคร่าวๆจำเนื้อหาโดยรวมน่ะได้ในระดับหนึ่งแล้วน่ะข้อสอบอาจจะเน้นความการจำรายละเอียดของเนื้อหาคุณพี่จะถามเนื้อหาของชาดกใช่เนื้อหาของชาดกแต่ละเรื่องเป็นร้อยเรื่องคุณพี่เนื้อหาอย่างเช่นก็เหมือนที่ผ่านมาก็กล่าวถึงเนื้อหาใช่ไหมเช่นว่าอย่างในชาดกของเรื่องขันติบารมีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างมาสักเรื่องนึงอ่ะแล้วก็พระโพธิสัตว์ตอนที่เกิดเป็นพระชาตินี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราจำได้ไหมล่ะเลยดังที่แล้วอยากได้ตอบวิชาจริงก็ตอบหลวงพี่เขาเนี่ยอาจารย์บอกปรนัยซึ่งมีใช้ให้เลือกเพราะว่าถ้าเกิดว่าโยอาจารย์อ่านมาแล้วถึง3รอบเนี่ยหลวงพี่ว่าถ้าเราไปเลือกเอาจากช้อยเนี่ยก็น่าจะได้ละเพราะว่าสามรอบรอบเดียวหลวงพี่ว่าพอได้ละอย่างน้อยนะขอให้อ่านตำรา
สักรอบหนึ่งเนาะแต่ละภาคเลยที่ถ่ายเราเพิ่มการเนี่ยถ้าเราอ่านสักรอบหนึ่งจนไม่ต้องจำได้ขึ้นใจหรอกแต่อ่านแล้วอ๋อเรื่องราวเป็นนี้พระบริษัทเป็นนี้ดีนะเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยมีเดี๋ยวนะเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยมีเยอะมากมีร้อยกว่าเรื่องข้อสอบคงไม่เน้นว่าต้องระบุชื่อหรืออะไรให้ถูกต้องเช่นชื่อเมืองอะไรเมืองพราณสีหรือเมืองอะไรในชาติที่พระเจ้าเป็นวิทูรบัณฑิตอย่างเงี้ยองค์เกิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นข้อสอบลักษณะไปเปิดค้นเอาจะซึ่งเป็นข้อสอบของรูปแบบกอไก่ใช่ป่ะแต่อันนี้ที่เรามาติวเนี่ยเป็นข้อสอบของขอไข่ใช่ป่ะสอบในห้องเพราะนั้นเนี่ยจะไม่เน้นว่าระบุอย่างนั้นมันจะแยกประเภทกันอันนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกข้อสอบที่เป็นประเภทที่สำหรับผู้ที่คือหนึ่งต้องอ่านตำรามาแล้วคือถ้าไม่อ่านเลยมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคือถ้าไม่อ่านเลยแล้วมันง่ายถึงขนาดที่ว่าเราไม่อ่านเลยแล้วก็ไปสามารถเดาจากช้อยได้อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงเรียนไปทำไมเพราะอันดับแรกเนี่ยอันดับแรกต้องอ่านอย่างน้อยหนึ่งรอบเนี่ยแต่ไม่ถึงกับต้องจดจำตัวละครอะไรหมดแต่ให้รู้ว่าคืออารมณ์ประมาณว่าอ๋อเรื่องนี้ดีนะดีแล้วก็อ่านไปเรื่อยดีเหมือนเราอ่านหนังสือนวนิยายสักเล่มหนึ่งอย่างสมมติเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้จำเหตุการณ์ไปทั้งหมดใช่ไหมแต่เราอ่านเราอ๋อมันดำเนินเรื่องไปอย่างนี้พออ่านจบเนี่ยเราก็สามารถทำได้จากตัวอย่างก็ตอบที่มันไม่รอดเดียวต้องหลายรอบอันนี้พอได้อันนี้เป็นส่วนน้อยสำหรับผู้ที่ข้อที่ข้อสุดท้ายที่ยังไม่ได้เกิดนะนี่หรอไม่ใช่อีกข้อนึงค่ะข้อก่อนนี้อันนี้ตอบเห็นผมว่าเราทุกข้อข้อนี้ถูกทุกข้อคือถ้าให้ดูข้อแล้วบอกว่าในการดับกันเราไม่ได้ตอบถูกข้อไม่แต่ที่นี่ไม่ใช่ใช่แต่ที่นี่เป็นข้อเราแต่ที่นี่เป็นข้อเราถ้าข้อสอบเน้นเพื่อหลอกให้ตอบผิดเนี่ยอย่างนี้มันก็ผิดวัตถุประสงค์ของข้อสอบนะข้อสอบที่ดีควรจะให้ผู้ได้มาสอบเนี่ยได้ความรู้และความเข้าใจที่จะนำไปใช้โดยการที่แบบวัดว่าคุณเข้าใจได้มากแค่ไหนก็คือเป็นตัววัดนั่นเองแต่ไม่ใช่เพื่อว่าเราจะให้ตอบนี่นะเราจะได้คะแนนไม่ต้องใช่เพราะฉะนั้นมันจะโยมงงสุดเลยไม่ไม่ใช่ไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรใช่ไหมคิดถึงพ่อที่มันงงวันนี้ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมที่เอาตัวโยงโยงมาตอบคือโง่ไม่อ่ะไอ้พี่น้องพูดอ่ะในเจนงงมันเป็นตั้งนานโยงก็งงตัวไปเด็กครับไปเด็กน่าจะเด็กนี่ก็ยังงงเลยฟังไปฟังมาเลยงงเลยนี่โยงพูดอย่างนี้นั่นเดี๋ยวดอาจารย์น่าจะแบบทำทีมให้แล้วทีมไม่ใช่อาจารย์นั่นก็ติดต่างไม่ได้เสียทีมแก่ทีมงานนี่ก็แจ้งค่ะอาจารย์ที่ประเด็นที่เราฟังใช่เป็นตัวอย่างลองดูนะนี่แหละก็โดยหลักก็คือว่าถ้าเราจะทำข้อสอบตัวอย่างทำแล้วละเท่าไหร่หัวนี่ความจำเลยนะอย่างนี้อันนี้นี่โอ้โหต้องถ้าเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องถ้าเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนี่ก็จำไม่ไหวนะต้องไปจ่ายทานวันละเท่าไหร่คุณจำได้ไหมผมวันนี้ดูว่าอันนี้อาจจะมีหลงมาเป็นข้อๆนะเพราะว่าเป็นเรื่องเด่นนะ
อย่างพระเวสสันดรอะไรเงี้ยว่าอันนี้เกี่ยวกับการจำเนื้อหาทรงสละสิ่งใดให้เป็นทานสมมุติถ้าเราอ่านมาเพียงรอบเดียวเนี่ยเราก็สามารถเดาได้เห็นไหมว่าทรงสละดวงตาให้เป็นทานแต่ทั้งหมดเนี่ยดวงตาหมดเลยเป็นดวงตาลักษณะไหนสละข้างหนึ่งหรือสองข้างให้แก่ผู้ที่มาขอดวงตาไอ้ตรงนี้มีข้อแตกต่างนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นข้อแตกต่างให้เห็นถึงน้ำใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยว่าคนมาขอดวงตาท่านเพียงข้างเดียวแต่ท่านเนี่ยให้ถึงสองข้างเลยคือความยิ่งใหญ่ของการทำทานของพระองค์ตรงนี้ถามว่าทำไมถึงต้องแยกย่อยออกมาก็เพราะว่ามันชี้ถึงลักษณะความยิ่งใหญ่ของน้ำใจของพระโพธิสัตว์นั้นได้มากขึ้นแต่ถ้าเราอ่านมาแล้วจริงๆเนี่ยแม้รอบเดียวเนี่ยหลวงพี่ว่าถ้าจะไปทำข้อสอบตามเนื้อหาอย่างเงี้ยมันก็พอได้แต่ถ้าจะระบุเป็นตัวเลขเช่นเมืองอะไรแล้วก็สละทานที่ไหนอะไรเงี้ยมันหลายเรื่องอย่างที่เราบอกตรงนั้นก็ต้องตัดไปเนี่ยเหตุที่พระราชาที่สละดวงตาไม่ยินดีในการสละราชทรัพย์เพราะอะไรเห็นไหมเพราะองค์ต้องการจะสละทานที่ยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเห็นไหมอันนี้เราก็จะพอรู้ละคือต้องอ่านมาสักรอบหนึ่งนะเพราะเหตุใดพระราชาถึงสู้ความเจ็บปวดได้มากกว่าคนอื่นอันนี้มันก็วิเคราะห์อันนี้ว่าถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยคือประเด็นเนี่ยหลวงพี่อยากให้พวกเราอ่านเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงท่องจำอย่างเดียวจะอยากให้เราเนี่ยทราบซึ้งในคุณธรรมของพระองค์เนี่ยวิธีการจะทราบซึ้งได้วิธีนึงคือให้เราลองสวมหัวใจว่าถ้าเราเป็นพระองค์เนี่ยเราคิดอย่างไรนะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วพอข้อสอบเชิงวิเคราะห์ออกมาเนี้ยเราก็สามารถเดาได้นะงั้นข้อสอบมันจะไม่ยากถึงขนาดที่ต้องจำเป็นตัวเลขเป็นระบุชื่อเมืองอะไรอย่างนั้นไงถ้าเราได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยหลวงพี่ว่าข้อสอบเนี่ยมันจะไม่ยากนะมันจะไม่มีการรวมอะไรลองดูเนี่ยเหตุที่พระเจ้าทรงเจ็บปวดได้ว่าประชาชนคนอื่นเพราะอะไรเนี่ยถ้าเป็นเราทนได้เพราะอะไรเพราะมีบารมีมากกว่าเหรอมันก็ไม่แน่เพราะเพราะพระองค์ต้องการโพธิญาณมากกว่าคนอื่นอันนี้ก็รับมาได้ละสมมุติว่าเราไม่ได้อ่านเนื้อหาตรงนี้มาเลยเราก็เดาได้ไหมก็ได้เพราะเรารู้น้ำใจพระโพธิสัตว์แต่ถ้ามีข้อสอบแบบนี้เยอะๆเนี่ยข้อสอบแบบที่เปิดให้ดูเนี่ยก็คือข้อสอบที่แม้ไม่รู้เนื้อหาก็สามารถเดาได้จากคำตอบเนี่ยถ้ามีอย่างนี้เยอะๆเนี่ยก็เท่ากับว่านักศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงเรียนหรืออ่านตำราเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ่านตำรานี้ก็ได้ก็สามารถมาก็พูดง่ายคือไม่อ่านตำราแต่ก็สามารถสอบผ่านได้โดยการเลือกเอาจากช้อยอันนี้ก็เกิดการโรงเรียนมาแล้วแล้วก็ไม่อ่านไม่สนใจพอถึงเวลาสอบก็มาก็คิดๆทำเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ผ่านวิชานั้นน่ะเพราะฉะนั้นข้อสอบอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานของการโรงเรียนวิชานั้นใช่ไหมตรงนี้จะเป็นข้อสอบช่วยมากกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพี่สังเกตเห็นข้อสอบช่วยอย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์ในข้อสอบแบบเยอะมากเลยทำให้นักศึกษาเนี่ยอย่างสมมติหลวงพี่ลงวิชาชาดกนะหลวงพี่ยุ่งมากเลยทำงานทั้งวันไม่อ่านเลยถึงเวลาไปสอบปุ๊บได้เลยแล้วก็เวลาทำข้อสอบแบบต้องไปทำที่บ้านแล้วเปิดอ่านก็เปิดแล้วทำก็ผ่านเพียงในวันเดียวเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยจะต้องลดเปอร์เซ็นต์ข้อสอบลักษณะนี้มาหน่อยซึ่งเป็นข้อสอบช่วยแต่เขายังดูพระเจ้าศิริราชได้ยินชัยยามาขอดวงตาแล้วทรงมีอาการเช่นใด
ทรงยินดีถวายทันทีแล้วก็ตั้งใจจะข่มความเจ็บปวดหรือทรงอัศจรรย์ใจที่ความคิดของพระองค์ส่งผลรวดเร็วเกินคาดหรือทรงปราบปลื้มพระทัยในบุญครั้งนี้ที่จะทำให้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่นะทรงปิติปราโมทย์ที่แม้ว่าจะรู้เท้าสักกะมาใช่ไหมข้อนี้ถือว่ายากนะยากมากยากมากคราวนี้คำตอบคือข้อสุดท้ายนะทรงมีพระทัยปลอดโปร่งพอได้ยินชายชรามาขอดวงตาเนี่ยเพราะและไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดเลยอย่างข้อแรกเนี่ยทรงข่มความเจ็บทรงคิดว่าจะข่มความเจ็บปวดเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดถึงความเจ็บปวดหรือไม่ได้คิดจะข่มมันเลยในเนื้อหานะพระองค์คิดอยู่อย่างเดียวว่ายินดีที่จะสละเนี่ยเขาต้องการพระโพธิญาณเนี่ยโดยไม่แล้วมีพระทัยปลอดโปร่งข้อสุดท้ายตรงที่สุดเนี่ยใช่มีในเนื้อหาด้วยแต่ถามบอกว่าตรงโดยพระทัยก็ปลอดโปร่งตรงเรื่องความสมหวังใช่ใช่ตรงเรื่องความเป็นส่วนใช่ในเนื้อหามีแต่พอเวลาเรามาแล้วแต่พอเรามาตอบข้อสอบในห้องจริงๆเนี่ยเราอ่านมานานละแล้วมันมีต้องเป็นร้อยเรื่องเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกว่ามันมีในเนื้อหาเพียงแต่ว่าสมพิธถึงเน้นความเข้าใจไงว่าถ้าเราเข้าใจไปถึงในระดับวิญญาณเลยนะวิญญาณทราบซึ้งไปถึงวิญญาณในแต่ละเรื่องของเรื่องนั้นๆเนี่ยข้อสอบแบบนี้เราก็จะพอคาดเดาได้แต่ก็จะมีข้อสอบช่วยอยู่อย่างที่บอกนะฮะเหตุใดไม่มีใครเห็นด้วยกับการสละดวงตาเพราะว่าชาวเมืองรักและเทิดทูนไม่อยากให้พระองค์ต้องเจ็บปวดใช่หรือไม่ทุกคนคิดว่าพระราชาเสียสติไม่คิดเหมือนคนทั่วไปทุกคนไม่เข้าใจถึงความมุ่งหวังอันสูงสุดของพระโพธิสัตว์เพราะนั้นคำตอบเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นข้อ2สุดท้ายไม่ข้อข้อควายก็ข้องูนะข้อข้อควายข้องูเนี่ยคือข้อแรกก็ถูกนะที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคือทุกคนเนี่ยเชื่อว่าทานมีผลจริงเพราะเห็นพระองค์ทำมาตลอดแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้มากถึงขนาดกับให้อวัยวะเนี่ยมันก็ถูกแต่ว่ามันตื้นเขินเกินไปไอ้ที่ถูกที่ถูกเนี่ยน่าจะข้อควายกับมองงูแต่ข้อควายถูกที่สุดเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์ต้องการอะไรผมคิดว่าข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบที่วัดระดับได้ดีเพียงแต่ว่าเราติดข้อจำกัดเรื่องเวลาแค่นั้นเองก็ข้อสอบเลยต้องลดระดับลงลดระดับลงเพื่ออะไรเพื่อช่วยพวกเราไงแต่ถ้าเป็นข้อสอบข้างนอกที่เราจะคัดวัดคนที่เข้าใจเนื้อหาธรรมะจริงนะมันต้องเป็นข้อสอบแบบนี้แหละสองสามนี่ก็จะปรับเพื่อช่วยพวกเราคนตอบนี่คือทุกท่านใกล้ๆอายุใช่ใช่ยกสังเกตนะอาจารย์สาวๆแป๊บเดียวออกนะไปต้องจัดอายุพวกเราดูเลยนะสิ่งดีจะหมดเวลาต้องกินเด็กๆก็จะโผล่วันต่อไปนะพวกใหญ่ออกช้าที่สุดโอเคเท่านี้ภาพใดที่ปรากฏในโลกและหาดูได้ยากที่สุดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีในตำรานะเพียงแต่ว่าเขาตอบความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเนี่ยเป็นภาพข้อไหนเลยเราว่าถูกต้องนะข้องูเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องการ
สร้างบารมีเนี่ยมันก็จะตอบได้เพราะข้ออื่นเนี่ยเป็นการแค่ให้อวัยวะเป็นทานใช่ไหมอุปบารมีเฉือนเนื้อเอ่ยสละดวงตาหรืออันนี้ก็เป็นสละทรัพย์ก็เป็นให้ทรัพย์เป็นทานธรรมดาแต่การสละชีวิตเพื่อธรรมะเนี่ยยากสุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราดูไปเร็วๆนะดวงตาของพระเจ้าจึงได้กลับคืนมาที่ให้เห็นถึงสิ่งใดมากสุดอนุภาพของพระอินทร์ใช่ไหมไม่ใช่อนุภาพของบุญอนุภาพของสัจจวาจาก็ต้องเป็นอนุภาพของบุญใช่ไหมเพราะว่าพระองค์สร้างบุญด้วยการสละดวงตาส่วนสัจจวาจาก็เป็นการเรียกบุญให้มาให้มาส่งผลเท่านั้นนะข้อใดเป็นคำไม่ได้เป็นคำตัดของพระเจ้าสุริราชตัวอันนี้เราต้องจำเนื้อหาละว่าพระองค์ไม่ได้ตัดอะไรไว้อย่างอันนี้เป็นข้อสอบที่สำหรับคนที่จำไม่ได้ก็จะทำยากข้อนี้ต่อข้อควายนะเราลองดูข้อนี้คำตอบเป็นข้อควายนะพระเจ้าสิวราชเนี่ยท่านในเนื้อหาท่านจะตัดไว้ว่าขอสิ่งใดก็ควรให้สิ่งนั้นใช่ไหมวันนี้พกมาขอก็เป็นที่รักของเราใครๆย่อมไม่อาจมาติเตียนผู้ให้ทานได้ถ้าวันใดยังไม่ให้ทานอย่าเพิ่งทานข้าวคำพูดเหล่านี้เนี่ยพระราชาเป็นคนพูดไว้ในเนื้อหาหมดเลยแต่ถ้าเราจำเนื้อหาไม่ได้นะข้อนี้ก็ถือว่ายากสำหรับเรานะข้อนี้เป็นข้อสอบเฉพาะที่ผู้ที่จำเนื้อหาเรื่องนี้ได้พอดีเลยเพราะเราต้องอ่านผ่านตาแล้วก็ค่อยมาเดาข้อตอบเอาข้อนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าดวงตาของเราเกิดด้วยอำนาจใดขอท่านทั้งหลายจงสร้างเหตุแห่งดวงตานี้หมายความว่าไงหมายความว่าขอให้ทุกคนเนี่ยได้มาสละดวงตาเหมือนอย่างเราใช่ไหมก็พระองค์ไม่ได้พูดอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นโอ้พอสมควรเลยนะ ยังพอมีเวลานะแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะสรุปอาจจะในสองอาจจะในสองข้อให้ในช่วงสุดท้ายแล้วก็สรุปปิดท้ายว่าในข้อสอบ50ข้อในห้องสอบเนี่ยให้เราไปเน้นอ่านลักษณะไหนมาก็ถือว่าจบการในวันนี้นะเดี๋ยวนี้ไปเร็วนิดนึงจะได้เราจะได้ดูตัวอย่างข้อสอบครบทั้งหมดอันนี้เรื่องกระต่ายเรารู้อยู่แล้วเนาะก็ไปดูประเด็นเลยว่าประเด็นคือกระต่ายสละชีวิตสองคือเท้าสักกะมาทดสอบแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็สลักรูปกระต่ายไว้ในดวงจันทร์อันนี้คือประเด็นของเหตุการณ์ส่วนอันนี้มีประเด็นของคุณธรรมคือกระต่ายสละชีวิตให้เป็นทางถ้าต้องจำเนื้อหาก็จะมีอย่างเช่นกระต่ายมีใครเป็นสหายบ้างโอ้อย่างเนี้ยจำยากเพราะว่ามันมีจะเป็นร้อยเรื่องนะแต่ถ้าเราอ่านผ่านตาเราจะคุ้นๆเห็นไหมมันจะคุ้นแม้รอบเดียวเรายิ่งมีช้อยให้เดาด้วยถ้าบอกมาเป็นกวางเก้งอะไรไม่ใช่ละอันนี้เหตุใดกระต่ายบัณฑิตไม่ออกไปหาอาหารถ้าโดยทั่วไปให้เราเขียนเนี่ยเราเขียนได้เลยก็เพราะว่ากระต่ายหากินหญ้าหาเนื้อไม่ได้ละและต้องการตลาดชีวิตเป็นทางแต่บางทีช้อยเนี่ยทำให้เราสับสนเพราะกระต่ายกินหญ้าใช่หรือเปล่าเพราะกระต่ายไม่ใช่สัตว์กินเนื้อเพราะกระต่ายรอดูสถานการณ์ให้ทีมผู้มาขอหรือเพราะกระต่ายจงใจสละชีวิตตนหรือถูกทุกข้อเราจะตอบข้อไหนเอ่ยทำไมกระต่ายไม่ออกไปหาอาหาร1เพราะกินหญ้า2เพราะรอดูให้คนมาขอหรือจงใจสละชีวิตตนหรือทั้งหมดเลยข้อนี้เนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าต้องวิเคราะห์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากแต่ถ้าบอกว่าเราต้องวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะพอเดาทางออกว่าเป็นข้อสอบที่ยากเป็นข้อสอบที่ง่ายสำหรับเราก็คือกระต่ายจงใจจะสละชีวิตเป็นทานอยู่แล้วถึงไม่ออกไปหาอาหาร
ถึงแม้ว่าในเนื้อหาไม่ได้บอกเนี่ยคือในเนื้อหาเนี่ยทำเป็นทีว่ากระต่ายอยู่เฉยๆเพราะว่าตัวเองกินหญ้าอยู่แล้วจะไปอะไรแต่ไม่หรอกถ้าเราสวมหัวใจของกระต่ายจริงๆนะเราจะรู้เลยว่าคือไม่มีทางที่ว่าจะลอยชายอย่างนี้ในเมื่ออยากจะทำทานเนี่ยเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรมาให้เขาใช่ไหมคิดอยู่ในใจแล้วไม่คิดหรอกว่าไอ้เรากินหญ้าเราหาอะไรไม่ได้เขาไม่คิดเพราะว่าเขาคิดจะสละชีวิตอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อนี้ถือว่ายากแต่ก็ควรจะต้องมีเป็นข้อสอบเพราะว่ามันจะทดสอบทำให้เราเนี่ยรู้จักคิดวิเคราะห์ได้เลยถ้าไม่เจ็บที่เวลานะข้อนี้ เสียเวลาเยอะแต่ว่ามันจะวัดระดับความรู้สึกให้เราได้นะแต่นี่มันติดเรื่องเวลาเนี่ยในนี้ไม่ได้มีบอกในตำรานะแต่ในเนื้อหาเนี่ยบอกเป็นนัยยะเอาไว้ข้อใดกล่าวถูกต้องเราก็ข้อไหนดวงจันทร์ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับก่อนๆไม่มีรูปกระต่ายมีไม่เลยในเรื่องของกระต่ายเนี่ยอันเนี้ยเราต้องรู้อยู่แล้วควรจะต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่ควรมาทำข้อสอบใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในเนื้อหาพระอินทร์จารึกรูปกระต่ายบนดวงจันทร์เอาไว้เนี่ยก็เมื่อชาติที่เป็นกระต่ายนะรูปกระต่ายถึงมีตั้งแต่ชาตินั้นก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อแรกถูกไหมยุคพระสัมมาสัมพุทธองค์ก่อนๆกับก่อนๆไม่มีรูปกระต่ายถูกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าขององค์เราปัจจุบันอยู่กับนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเพิ่งมีกับนี้แต่เนี่ยเขาถามว่าในกับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีก็ถูกแล้วข้อสองล่ะดวงจันทร์ในกับต่อไปจากนี้เนี่ยจะมีไหมก็ไม่แน่เพราะว่าโลกมันแตกทำลายไปแล้วเนี่ยมันก็หายไปแล้วซึ่งหลวงพี่ก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีใช่ไหมนอกจากว่ามีกระต่ายตัวแบบนี้มาอีกแล้วก็พระอินทร์ก็มีแต่ว่าอันนั้นก็เป็นของใหม่แล้วข้อสามดวงจันทร์ในยุค ของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วมีรูปกระต่ายไหมไม่มีเออยังไม่เกิดเรื่องนี้ก็คือไม่มีนะดวงจันทร์ยุคของเจ้ากับนี้มีรูปกระต่ายก็ไม่แน่เพราะกับนี้มีหลายพระองค์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเข้ากอไก่ถูกอย่างเงี้ยอย่าเผลอไปตอบข้อจอจานนะเห็นไหมเขาบอกว่าเขาข้องงูเนี่ยดวงจันทร์ในยุคของพระพุทธเจ้าในกับนี้มีรูปไหมรูปกระต่ายมีรูปกระต่ายกับนี้เนี่ยมีทั้งตอนช่วงที่ไม่มีและช่วงที่มีช่วงที่ไม่มีก็คือพระพุทธเจ้า3องค์แรกแล้วช่วงที่มีก็คือพระพุทธเจ้าอีก2องค์หลังจากนี้ถึงยุคพระเถรยานุสัยเพราะฉะนั้นข้อตอนนี้อ่ะใช่เพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยถูกครึ่งเดียวช่วงที่ถูกเต็มๆคือข้อกอไก่ต้องตีความให้เขากลับอีกทีอันนี้เราต้องเข้าใจโดยความเป็นนักศึกษาในตัวเองเศรษฐีพิชิตมารเนี่ยเดินป่าหลงเพลิงแล้วไปถวายทานแด่พระประเจกพระพุทธเจ้าประเด็นของเรื่องก็คือท่านถวายทานและแสดงธรรมแก่มหาชนนะอันนี้เรามาดูเหตุใดเทวดาไม่อาจขัดขวางการทำทานของอนาถบิณฑิกาได้ข้อนี้เหมือนจะยากแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะคุณสมบัติของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีมันก็จะง่ายเลยเทวดาไม่อาจขัดขวางท่านอนาถได้เพราะเหตุใด1เศรษฐีมีใจเด็ดเดี่ยว2เป็นโพธิภูบุคคล3คือมีพระพุทธเจ้าเป็นแกนเมตติคือเป็นพระโสดาบันแล้วเราว่าข้อไหนเอ่ยเป็นพระโสดาบันถูกต้องจบเลยมันเป็นเหตุผลเดียวเลยเพราะพระโสดาบันเนี่ยไม่หวั่นไหวอยู่แล้วข้อใดอัศจรรย์ที่สุดในนี้มีอยู่ในเนื้อหาของเรื่องเศรษฐีนะ
แต่ว่าเวลาเราไปสอนจริงเราอาจจะจำไม่ได้แล้วก็มีเป็นร้อยเรื่องเลยแต่ให้เราเดาเอาจากการอ่านผ่านตามารอบหนึ่งแล้วก็มาเดาอย่างช้อยข้อใดอัศจรรย์ที่สุดคือเทวดาแท้มนุษย์สองอนาถวิริยการเศรษฐีเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยถูกเทวดาใช้ฤทธิ์กลั่นแกล้งแต่ก็ยังเอาชนะไม่ได้บัณฑิตในการก่อนล้วนเป็นอย่างท่านอนาถวิริยการเศรษฐีหรือมีบัณฑิตท่านหนึ่งสามารถให้ทานได้ในขณะที่ถูกขัดขวางจากมารยอมพี่ว่าข้อไหนเออในเรื่องนี้เขากล่าวไว้ที่หัวข้อเลยว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดกับภิกษุสงฆ์นะว่าการที่เทวดามาขัดขวางอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่สำเร็จเนี่ยยังไม่น่าอัศจรรย์แต่การที่บัณฑิตสามารถยังมีกิเลสอยู่เนี่ยยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยสามารถเอาชนะมารได้นี่อัศจรรย์กว่าเห็นไหมงั้นถ้าเราอ่านทางตามมาเราก็จะตอบได้ว่าอ๋อคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยยังไงท่านมีของดีอยู่แล้วแต่ข้อสุดท้ายนี่เป็นอัศจรรย์พระโสดาบันทุกคนก็ทำได้หมดแหละอย่างท่านอนาถะแต่เนี่ยยากที่ใครจะทำได้นี่เป็นต้นนะการสร้างโรงทานในสมัยก่อนยมสร้างในที่ใดอย่างนี้เราก็อ่านผ่านตารอบมันก็เดาได้คือประตูทางเข้าออกของเมืองหรือใจกลางเมืองหรือหน้าประตูบ้านหรือสถานที่ชาวบ้านมารับทานได้สะดวกข้อไหนเลยมันดีที่ว่ามีถูกทุกข้อก็เลยตอบถูกทุกข้อนะข้อนี้เพราะในเนื้อหาชาดกอะเศรษฐีสร้างโรงทานอะสร้างทุกที่ที่กล่าววันนี้เลยเขาจะไม่สร้างที่เดียวสร้าง6แห่งนะ4มุมเมืองแล้วก็ใจกลางแล้วก็ประตูบ้านถ้าเรานึกตามเรื่องที่อ่านเราจะนึกออกบริวารเศรษฐีวิ่งหนีหลุมฐานเพลิงแต่เศรษฐีกับวิ่งเข้าหาหลุมเพราะแตกต่างกันทางสองคนนี้แตกต่างกันในเรื่องในด้านใดบริวีใดเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องมาสรุปเนื้อหามาจับประเด็นเองเพราะถ้าเขาตอบเพราะถ้าเขาสอบให้อธิบายเนื้อหาเนี่ยเราก็ว่าเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมก็จะมีข้อสอบแบบนี้เนี่ยข้อสอบแบบนี้เราก็ต้องคิดหน่อยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่ถ้าง่ายไปก็จะเป็นตัวช่วยเราแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ถึงกับยากกับง่ายสมมติคนไม่ได้อ่านเรื่องนี้มาเลยนะมาเจอข้อสอบข้อนี้ก็ทำได้ใช่ไหมเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาไม่ได้ถามเกี่ยวกับความจำแล้วคนไม่ได้อ่านเรื่องนี้เขาสามารถเดาได้จากคำถามเห็นไหมก็ต้องตอบว่าอุเบกขาบารมีเห็นไหมเศรษฐีไม่หวั่นไหวแต่บริวารหวั่นไหวเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงศีลเนคขัมมะหรือสติสัมปชัญญะอะไรพูดถึงเรื่องจิตใจที่ไม่หวั่นไหวพระโพธิสัตว์เมื่อต้องผจญมาร จะมีแนวคิดเช่นใดอันนี้เราเดาได้เลยเนาะอันนี้ก็แม้ไม่ได้อ่านตำรามาก็ทำได้นะเพราะเป็นข้อตอบเน้นความเข้าใจในธรรมะพระพุทธศาสนาเราตอบข้อไหนเลยอย่างตะกี้นี้ตอบเบกขานะติ๊กไว้ก่อนอันนี้พระพุทธศาสนาคิดอย่างไรเมื่อพระชนมานก็ไกลถ้ามีกำลังมากกว่าก็จะสู้ไม่ถอยขอไข่เราไม่กลัวไม่อาจทำให้เราหวั่นไหวได้ขอควายความเชื่อมั่นเท่านั้นที่จะทำให้เราชนะข้องงูเชื่อว่าสำเร็จก็จะสำเร็จข้อไหนเลยอันนี้ง่ายเลยเนาะตอบได้ไหมเลยพระโพธิสัตว์คิดอย่างไรเวลาเจออุปสรรคท่านเชื่อว่าสำเร็จก็จะสำเร็จไหมอันนี้ไม่น่าใช่นะเชื่อมั่นข้อสองแหละเพราะคนแบบไม่กลัวอุปสรรคแล้วไงมันเป็นวิริยะบารมีไม่อาจทำให้เราใหม่อันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการจดจำละ
จดจำเป็นจุดบอดที่เราบอกว่าเรื่องมันเยอะแล้วเราจำไม่ได้นั่นแหละก็ตัวอย่างข้อสอบนี่แหละเหตุที่พระองค์ทรงตัดชาดกเรื่องนี้คืออะไรอันนี้ถ้าเราอ่านแล้วจำไม่ได้ก็จะตอบไม่ได้เลยเห็นไหมนี่อาจจะเนี่ยเป็นตัวอย่างข้อสอบที่ต้องจดจำใช่ไหมเพราะคำตอบมันตายตัวอยู่แล้วว่าทรงปราลบอะไรอันนี้มาดูเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายละอกิติชาดกชาดกที่ฤาษีกินใบหมากเมานะท่านออกบวชด้วยอาการอย่างไรอันนี้เราก็ต้องผ่านตาเนื้อหามาแล้วรอบหนึ่งคือแจกทางของตนจนหมดแล้วออกบวชหรือว่าคิดว่าความตายจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เลยทิ้งสมบัติแล้วออกบวชเลยไม่ต้องรอแจกหรือเสียใจที่บิดามารดาตายหรือเบื่อหน่ายในการครองเรือนแล้วมีคำตอบรวมอีกว่าหรือจะเป็นทั้งข้อเกาไก่และงองูคือเบื่อหน่ายด้วยแล้วก็แจกทางจนหมดด้วยคำตอบนี้คือในเนื้อหาเนี่ยบอกไว้แล้วคือข้อขอไข่นะ คือเขาคิดถึงความตายแล้วออกบวชเลยโดยที่ไม่เสียเวลามานั่งรอแจกจ่ายทานอะไรทำให้อุทานว่าสุขจริงหนอการได้บรรลุฌานสมาบัติหรือเปล่าในเนื้อหาไม่ได้บอกไว้ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุข้อนี้ตอบข้อนี้เลยงงงูเลยนะนะใจเป็นสุขล้นพ้นไม่ต้องกังวลสิ่งใดจึงอุทานว่าสุขจริงหนอไม่ใช่เกี่ยวกับการอยู่ป่าที่ลื่นลมหรืออยู่กับความเงียบหรือชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องทำงานหากินวุ่นวายแต่อยู่ที่ไม่กังวลสิ่งใดเห็นไหมเหตุที่ดาบทนี้ย้ายก็อยู่เกาะหมากเม่าเพราะอะไรเอ่ยหมดเปลืองเวลาไปกับราชการะหรือได้รับความวุ่นวายหรืออยู่ไกลชุมชนไม่หรืออยู่ใกล้ชุมชนเกินไปหรือพระราชาทูลนรัตนาในเนื้อหาที่บอกว่าชัดเจนว่าอยู่ข้อสองนะหมดเปลืองเวลาไปกับการได้รับสักการะมีความอธิบายความรู้สึกของเท้าสักกะอย่างไรในเรื่องนี้เห็นไหมในเรื่องนี้เนี่ยเท้าสักกะไม่ได้มาทดลองใจงั้นข้อแรกตัดไปเลยข้อสองก็ตัดไปเพราะไม่ได้มาทดลองใจแต่คำตอบเนี่ยถ้าเราดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยมันจะตรงกับไม่ข้อ3กับข้อ4แต่ที่เกี่ยวกับท้าวสักกะจริงๆเนี่ยคือข้อ3นะลองเปิดเนื้อหาควบคู่ตามได้นะว่าท้าวสักกะเนี่ยต้องจะมาขัดขวางพระโพธิสัตว์จริงๆเลยนะไม่ได้มาทดลองด้วยว่ากลัวเสียตำแหน่งพระอินทร์ของตนไปเพราะฉะนั้นมันบอกความรู้สึกของท้าวสักกะได้ว่าเมื่อตนเองยังไม่เสียผลประโยชน์ของตนแล้วเมื่อรู้ว่าตนเองไม่เสียผลประโยชน์ของตนแล้วใจจึงเปิดมองเห็นความดีของผู้อื่นได้นะคือการอธิบายความสื่อท้าวสักกะเพราะว่าพอรู้ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้มาเอาตำแหน่งตนทีนี้เลยเปลี่ยนเลยรีบมาสนับสนุนเลย ก็เหมือนกับสังคมปัจจุบันนะที่ถ้าเราไปขัดผลประโยชน์เขานะต่อให้เราบอกว่าเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์สังคมอย่างนี้นะเขาก็ไม่ฟังแต่พอรู้ว่าเขาไม่เสียผลประโยชน์เนี่ยเขาก็จะหันมาสนับสนุนการสร้างวัดจัดบวชอะไรของเราเลยเนี่ยข้อใดบ่งบอกถึงคุณสมบัติในการทำทานข้อนี้ชัดเจนนะประเด็นชัดเจนคือไม่โลเลไม่เกี่ยวกับเนื้อนาบุญไม่เกี่ยวกับของปันนี่มันจะต้องเกิดทั้งสองอย่างคือความปลื้มกับความไม่โลเลแต่เรื่องนี้เขาเน้นถึงความไม่โลเลเห็นไหมบางคนอาจจะไปกาข้อคอควายเพราะคิดว่าโอ้ทรงปลื้มอะไรเงี้ยทรงปลื้มก็จริงแต่ว่าเราสักการะมาทดสอบความโลเลต่างหากเหตุใดดาบทจึงย้ายไปอยู่ที่เกาะ
หมางเมาอันนี้ก็เคยก็คล้ายๆคำถามเมื่อสักครู่นี้นะหมดเปลืองเวลาไปกับการได้ลาภสักการะคำตอบเดียวกันเนาะสุดท้ายจะสุดท้ายละอจิจิตาบทอธิบายความรู้สึกของเท้าสักกะอย่างไรก็ซ้ำไปแล้วนะซ้ำโอเคจบคราวนี้ก็ข้อสอบอาจารย์นายนะก็จะเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ความเข้า วิเคราะห์แล้วก็บรรยายออกมาตามความเข้าใจของเราโดยให้เราไปอ่านเน้นที่บทที่หนึ่งนะมาเรื่องการทำทานไปดูว่าการทำทานเนี่ยมันมีกี่ขั้นนะแล้วก็มีลักษณะการทำทานอย่างไรยกตัวอย่างของการทำทานในแต่ละขั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอะไรทำนองนี้นะแล้วก็มันมีสองข้ออีกข้อหนึ่งเนี่ยเราไปดูของเรื่องมันมีบารมีสิทธัตเนี่ยบารมีสองบารมีที่จำเป็นของเราที่เป็นรูปธรรมตอนเนี้ยที่เราต้องใช้ในการสร้างบริเวณชาติเนี่ยก็จะเอามาเป็นข้อสอบบารมีแรกคือการทำทานใช่ไหมเราต้องทำทานส่วนศีลเนี่ยเรารักษาท่านดีอยู่แล้วเป็นปกติเนี่ยขัมมะเราก็ก็เป็นศีล5ไปแทนเนี่ยก็จะไม่ได้มาออกตรงนี้ส่วนข้อ2เนี่ยเป็นหมวดที่เราจะต้องใช้ในปัจจุบันนะจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมาคือขันตินะการที่เราถูกเขาเข้าใจผิดหรือในกระแสสังคมในการสวนกับกิเลสเนี่ยกิเลสไปทางแต่ว่าวัดเราจะสวยแสงกิเลสมันต้องใช้ความอดทนเยอะเนี่ยเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันนะมาอธิบายแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ชนะอุปสรรคได้นะขันติมีลักษณะอย่างไรนะในการแก้ปัญหาแล้วก็เราก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วตรงนั้นก็จะมาดูคะแนนของการบรรยายของเราใช่ไหมสมมติคนเขียนมาขันติทำให้อดทนทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสองบรรทัดจบอย่างนี้ก็คะแนนไปแบบหนึ่งแต่บางคนโอ้เขียนรุ่งๆอย่างยาวอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคแค่นี้เราก็เขียนได้อยู่แล้วเนาะได้หัวข้อไปแล้วตอนนี้มาสรุปสุดท้ายว่าเราจะไปอ่านอย่างไรที่จะทำข้อสอบใน50ข้อนะก็คือ1พูดถึงการลงรายละเอียดไปเลยดีกว่าเนาะก็คือไปอ่านมาเนี่ยอย่างน้อยให้ผ่านตา1รอบหนึ่งรอบไม่ต้องถึงกับโอ้โหจำตัวละครอะไรทั้งหมดนะแต่ให้จำเนื้อเรื่องคร่าวๆได้แล้วก็จับประเด็นของแต่ละเรื่องนั้นได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้แหละส่วนที่เหลือน่าก็เป็นข้อสอบช่วยเราให้เราเดาเอาจากช้อยได้ซึ่งช้อยก็จะมีอยู่3แบบแบบใช้ที่ไม่ใช่กับใช่ต่างกันอย่างฟ้ากับดินเลยแล้วเราก็จัดการที่ใช้ได้ง่ายๆอันนี้แค่10วิก็ทำได้ไม่ต้องถึง1นาทีแบบที่2ก็คืออันที่ถูกอันที่ผิดเนี่ยใกล้ๆเคียงกันเราก็ต้องใช้การสังเกตใหม่นะอันนี้คือ3แบบของกรณีที่ไม่เราไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานะอันที่เกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยความจำเนี่ยจบไปแล้วอันนี้คือข้อสอบที่เป็นตัวช่วย3แบบใช่ไหมแบบไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเป็นแบบในเชิงวิเคราะห์แบบง่ายแบบปานกลางแล้วก็แบบยากที่เปิดไปให้เราดูบางข้อก็เท่านี้นะก็คือ1ข้อสอบเนื้อหานะ2คือข้อสอบเชิงวิเคราะห์ใน3แบบที่จะช่วยพวกเราข้อสอบเชิงวิเคราะห์นี่เป็นข้อสอบตัวช่วยสำหรับผู้ที่จดจำเนื้อหาไม่ได้หรือลืมไปก็จะมาอาศัยตัวช่วยจากข้อสอบที่เราเอาได้จากช้อยครับ